ใครใครใครก็ได้ใครก็ตามที่ไม่บ่นน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมโลกของปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ามาช้าดีกว่ามาเร็วไม่มาถ้าลุงออกไม่มา2 ทุ่มโดยประมาณเนี่ยถามจริงเถอะกระวนกระวายมั้งเนี่ยดูมันขาดอะไรสักอย่างนึงหรือเปล่าท่านที่คุ้นเคยกับเสียงกะละมังตกจากที่สูงและคุ้นเคยกับหน้าตาดกเด็กเนี่ยภาษาที่ใช้ก็กิ๊กก๊อกฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องต้องขึ้นยอดตาลฟังบ้างนะหรือวิชากนูนเจาะเข้าไปอีก50 เมตรแล้วก็ฟังลึกๆนะจองไปลึกๆฟังแบบลึกๆต่อยอดตาไปสูงฟังแบบสูงๆสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยก็บ้านใครแล้วแบบนั้นนะที่สุดก็สรุปแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาเปล่าโอ้ยยังเสียชื่อลูกเขยแม่ยายเสียชื่อลูกเขยกำนันสิแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นก็มันน่าจะได้ติดไม้ติดมือบ้างมั้งภาษาลุงออกภาษาพ่อแม่ปู่ย่าตายายบิดามารดามาตั้งแต่กี่ร้อยกี่พันปีกันมาแล้วภาษาพ่อคุณนี่เนาะจริงๆเนี่ยภาษาพระอรหันต์เนี่ยตัวของพระอรหันต์เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับมีแต่มันไม่เห็นแต่มันไม่มีนั่นแหละคือตัวของพระอรหันต์จำด้วยครับตัวของพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงวันดีคืนดีเห็นเพราะเดินดินกินข้าวแกงวันดีคืนดีไม่เห็นไม่รู้หายหัวไปไหนนั่นแหละคือภาวะของพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเขาจะเป็นเช่นนั้นนะสิบอกให้นะครับมนุษย์พันนี้ผมจะเรียกกันว่ามนุษย์ที่ไม่มีเงาลุงออกบอกว่าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาตราบใดเวลาใดที่มีเงาเขาก็ปรากฏตัวให้เราเห็นวันเวลาใดที่เขานึกสนุกเขาก็ไม่มีเงาก็แปลว่าไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นนั่นแหละคือตัวพระอรหันต์เป็นเช่นนั้นนะคุณโยโอ้โหภาษานี่มาจากไหนน้อลุงออกภาษานี้นะผมว่านะผมเขียนเอาไว้ที่กระดานข้างฝาเมื่อยุคสมัยที่อยู่เลขที่41ถนนท่าหารแถวนั้นเขาเรียกว่าเกียร์กายนาทีนี้เลยกลายเป็นรัฐสภาของประเทศไทยเฮ้ยเขามาอยู่แทนที่ลุงออกแดงไงวะเนี่ยลุงออกอยู่นั่นมาก่อนนะให้รู้ไว้
สถานีวิทยุขสทบนั่นแหละนะลุงออกเกิดที่นั่นไปเกิดที่สถานีวิทยุขสทบ AM เดี๋ยวนี้ยังจำคลื่นไม่ได้ด้วยนึกว่าจะ12เท่าไหร่จำไม่ได้ต่อไปคลื่น AM จำคลื่นไม่ได้บอกจำตรงเลยไม่ได้จำเลยคลื่นเคลื่อนนั่นแหละฮะไปปรากฏตัวกินนอนอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปี2508หึ2528ปะเถอะ2528อย่างนี้นั่นมาถึงนาทีนี้2562กลายเป็นที่ทำการของสสสวซะนี่เออใครจะไปคิดว่านะวันนี้กลายเป็นสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปแล้วจ้าแล้วจ้านะลุงหงอกก็อยู่ที่นี่ทีเนี้ยสภาพระนางเกล้ากระดอนกระเด็นมาที่นี่เดิมอยู่ที่นู่นเลขที่41มาอยู่ที่นี่เป็นเลขที่เส้นรอบวงของโลกซะนี่คือ22ส่วน7นั่นแหละครับนั่นแหละที่อยู่คิดไปคิดมาเฮ้ยมันผวนมาได้ไงมันผันมันผวนมาได้ไงมาอยู่ที่เส้นรอบวงของโลกเขาให้คือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นนะครับ22ส่วน7จำด้วยครับเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถหารได้ลงตัวนะก็อย่างว่าลมพัดลมเพก็ปล่อยมันไปปล่อยมาอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถามว่าคำพูดอย่างนี้มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอะไรมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิชาคณิตศาสตร์หรือเปล่าว่าเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิชาวิทยาศาสตร์หรือเปล่าหรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิชาสังคมศาสตร์หรือเปล่าเอออยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิชามนุษยศาสตร์หรือเปล่าเออไงอีกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรณีวิทยาหรือเปล่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอุทกศาสตร์หรือเปล่าหรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของจักรวรรดินิยมอะไรหรือเปล่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของมนุษยชาติใดๆหรือเปล่าไปกันใหญ่แล้วลุงออกกูไม่กลับแล้วแบบนี้หรือสุดท้ายห้ามต่อรองอยู่ภายใต้เงื่อนไขของจิตศาสตร์หรือเปล่าจบข่าวเพราะมีคำว่าห้ามต่อรองสั่งทันไหมล่ะพี่ขยับตัวด้วยอย่าลืมหายใจล่ะตามสไตล์สเตตไตเติ้ลแมนซะหน่อยฟังลุงออกก็ต้องฟังแบบสบายๆกอดอกฟังมั่งไม่กอดอกก็หาวิธีทำให้อย่าให้อกเปิดเผยอะไรกันกอดไปเงี้ยไม่ต้องเปิดเผยอกต้องกอดอกฟังนะครับไม่ต้องเปิดนะเอาผมก็ไปงั้นแหละพี่เอ้ยคิดอะไรมากมายมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งซีกแล้วคิดทำไมมากมายแล้วล่ะถ้าไม่คิดล่ะทีเนี้ยก็เหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งอยู่ไปยังค่ำเลย เอ๊ะวันนี้ลุงจะมาหาเรื่องหรือว่าจะนำมาเรื่องใดๆมาเล่าให้ฟังเนาะลองเดาเสียใครเดาถูกอันน่าค่อยๆฟังไปภาษาเก่าที่เราเคยใช้กันมามากมายก่ายกองอย่างน้อยที่สุด
2,561 ปีคำพูดต่อไปนี้เรียกว่าภาษาเก่านะคือศีลสมาธิปัญญาส่วนภาษาใหม่กลับมาใช้คำว่าสติสมาธิปัญญาทั้งภาษาเก่าและภาษาใหม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่ากายใจจิตกายใจจิตเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วต่อไปหรือวินาทีเนี้ยจะใช้ภาษาอะไรดีเนาะมันจึงจะแหลมคมผมชัดลึกกว่าไปถ้าถามลุงงอกนะลุงงอกจะใช้แค่สองคำสติกับสมาธิมันของคู่กันมันเป็นสภาพสภาวะของอิทัปปัจจยตาอยู่นะครับสติกับสมาธิเนี่ยแล้วปัญญาอยู่ไหนอ่ะสติสมาธิปัญญาเห็นไหมครับปัญญาอยู่ไหนปัญญาเนี่ยแขวนลอยไว้ก่อนเดี๋ยวพูดถึงมันแขวนลอยไว้ก่อนมันลอยอะไรเค้งเต้งหรือว่าเก้งเข่งเก้งเข่งเค้งเต้งหรือมันลอยตรงเตงอยู่คำว่าปัญญานะอย่าลืมนะขณะนี้กำลังเล่นคำอยู่นะครับเล่นภาษาอยู่นะครับเพราะภาษาเนี่ยนอกจากจะเป็นรหัสที่ใช้เป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างคนที่อยู่หน้าจอกับคนที่อยู่ในจอนั่งพูดอยู่เนี่ยคนที่อยู่ในจอเป็นรหัสภาษานี่เป็นรหัสนะฮะเป็นสัญญาลักษณ์ก็ว่าได้เป็นรหัสก็แล้วง่ายที่สุดไว้สื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างคนที่นั่งอยู่ในจอกับอยู่นอกจอท่านนะครับจะมีกี่หมื่นกี่แสนกี่แสนกี่ล้านคนก็สุดแท้แต่เห็นไหมฮะกลับมาที่เดิมสติกับสมาธิมันทำงานเกี่ยวข้องอย่างไรสติสมาธิสมาธิสติความหมายของสติกับสมาธิมันคืออะไรกันดีโอ้ยความจริงคำว่าจิตเนี่ยยังให้นิยามได้ง่ายกว่าแล้วสามารถที่จะมีรหัสแทนคำว่าจิตได้ง่ายกว่าสิ่งนั้นคือจิตคือความสว่างเนี่ยเห็นไหมคำว่าจิตมันยังให้ความหมายแปลจากคำว่าสถานคำว่าจิตสริจอจานสริตอเต่าจิตภาษาไทยภาษาพ่อคุณมันยังไม่ให้ความหมายว่าคือความสว่างซึ่งเป็นความสว่างขณะที่เรานั่งอยู่ในท่ามกลางความมืดจะนั่งจะนอนยืนก็ตามใจหรือว่าจะเล่นกีฬากระโดดคว่ำกระโดดหงายกันอยู่ในที่มืดก็เชิญธรรมทัศน์ใสนะก็จะเห็นความสว่างในที่มืดเห็นไหมก็คือให้นิยามคำว่าจิตอยู่ตรงนั้นแต่สติกับสมาธินี่สิครับจะหานิยามมาจากไหนกันสรุปได้แค่ภาษาอีกครั้งหนึ่งนะฮะภาษาเนี่ยเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและถ้าไม่เข้าใจทีเนี่ยมันก็เป็นปฏิปักษ์เกิดการทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างคนในจอกับคนที่อยู่หน้าจอในขณะนี้
ถ้าไม่เข้าใจกันภาษาเนี่ยมันโหดจังก็ต้องบอกโหดสิครับหนึ่งเพราะภาษาทำให้เกิดการทะเลาะกันก็บอกว่าโหดสิแล้วมีไว้ทำไมทั้งนั้นโอ้ยซวยเลยแล้วมนุษย์ก็ใช้กันทั้งโลกทีนี้8,000ล้านคนเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาแล้วถ้าสมมติว่า8,000ล้านคนเนี่ยใช้ภาษาไม่รู้เรื่องกันเนี่ยลองนึกภาพสิพี่ผมว่าตีกันตายกันมันเหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาจริงนะเพราะมันต่างคนต่างที่ไม่เข้าใจกันนะมันเกิดการทะเลาะกันตบตีแข่งฆ่ากันจะด้วยวิธีใดก็สุดแต่สุดท้ายก็ตายราบพนาศูนย์ไปข้างหนึ่งก็ฮับแล้วครับตายไปครึ่งหนึ่งอ่ะ8,000ล้านเนี่ยหมดไป4,000ล้านเลยครับโลกใบนี้จะอยู่ได้อย่างผาสุกนิรันดรนิรันดร์กาลเมื่อถ้าหากว่าสามารถทำให้ประชาชนในโลกนี้ทั้งหมดรวมแล้วไม่เกิน4,000ล้านคนผมว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมก็จะอุดมสมบูรณ์นานาประการเพราะว่าถ้ามันเกิดมากขนาดนี้ก็แย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็แย่งอำนาจกันปกครองแย่งอำนาจปกครองเนี่ยชัดที่สุดเพราะมันมีพลังอำนาจนะแย่งอาหารกันกินนี่ยังคนไทยประเทศใหญ่ไม่มีกันละกันคนไทยประเทศไทยเนี่ยไม่มีกันละกันแย่งอาหารกันกินในโลกใบนี้ขณะนี้วินาทีนี้กันละกันคนของประเทศในประเทศหนึ่งในโลกใบนี้แย่งอาหารกันกินอยู่เดาเชื่อครับว่าเอ้าถ้าหากว่าท่านคอยเงี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารประเทศใดที่เขาแย่งอาหารกันกินให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เป็นข่าวสารอะไรต่างๆนะมีไหมครับเอายกตัวอย่างที่เขาบอกว่าเกาหลีเหนือมีไหมครับเอธิโอเปียมีไหมครับซูดานมีไหมครับโอ้ใครจะเลือกอะไรที่เป็นข่าวใหญ่โตมโหฬารกันทั้งโลกใบนี้อยู่ในขณะนี้ซีเรียมีไหมครับซีเรียใกล้ครับไม่ทีเป็นประเทศสาวสวยประเทศหนึ่งก็แล้วกันในโลกนี้สาวสวยสวยสวยในประเทศนี้น้ำมันก็เยอะเยอะนะประเทศที่กำลังที่บอกว่าแย่งอาหารกันกินนี่ทั้งที่มีน้ำมันมากมายมหาศาลใต้พื้นดินเหตุฉะนั้นแล้วบนแผ่นดินจึงแย่งอาหารกันกินทั้งที่น้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยโอ้โหเป็นสินค้าไม่ต้องหาลูกค้าเลยครับจริงเป็นสินค้าที่ไม่ต้องหาลูกค้าเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าทุกคนในโลกนี้ต่างก็ต้องการน้ำมันปิโตรเลียมเอามาใช้ทำไมว่าถึงนาทีนี้เขาจึงถึงขั้นแย่งอาหารกันกินประเทศที่ว่านั้นคือเดี๋ยวนึกก่อนเวเนซุเอลานั่นแหละครับเวเนซุเอลามันอะไรกันหรือมันเพราะอะไรหรือฮะผมว่ามันมาจากการแย่งอำนาจกับปกครองนะเป็นตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นประเทศใดในโลกนี้ประเทศหนึ่งประเทศเนี้ยฮะถ้ามีการแย่งอำนาจกันปกครองเมื่อใดซวยทั้งประเทศซวยทั้งประเทศไม่ต้องเกิดต้องผุดกันแล้วครับมัวแต่แย่งกันอยู่อย่างนี้เสือก็ลงไม้ลงมือกันเข่นฆ่ากันอยู่เนี้ยเพราะฉะนั้นประเทศใดก็ตามในโลกนี้ถ้าหากว่าอยากให้ประชากรของประเทศนั้นๆนะฮะอยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์นานาประการต้องไม่แย่งอำนาจกันปกครอง
มันจึงจะไปต่อได้ถ้ายังคิดแย่งอำนาจการปกครองอยู่คนรุ่นที่เขาแย่งอำนาจการปกครองเขาไม่เป็นไรหรอกครับเขามีสต๊อกไว้เยอะนะเขากินกันตลอดชั่วชีวิตหลายโคตรไปไม่หมดไม่รู้ไปฝังไว้ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้หรอกแต่ประชาชนประชากรของประเทศนี้ครับเป็นเหยื่อหมดนะไม่ต้องลืมหูลืมตากันแล้วครับฮะเอาไม่รู้ไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยเวลานี้ถ้ายังมีคำว่าแย่งอำนาจการปกครองกันอยู่สวยแล้วครับทำไมนะถอยหลังไปหาอเมริกาเขาทำไมจึงไม่แย่งอำนาจการปกครองง่ายจะตายไปถ้าสรุปว่าโลกใบนี้มีอยู่สองด้านด้านดำกับด้านขาวโอเคนะมืดหรือสว่างก็ได้กฎหมายสูงสุดของประเทศใดออกแบบมาเพื่อให้มีสองด้านที่ว่าด้านดำกับด้านขาวเนี่ยครับประเทศนั้นๆเมื่อเวลาเขายุติการเลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ยอมรับ พ่ายแพ้ไปโดยกฎกติกาเห็นไหมนั่นคือวินัยของการปกครองครับต่างกับประเทศที่แย่งอำนาจปกครองไหมครับเห็นไหมใช่นะย้ำกฎกติกาเขาออกแบบมาเพื่อให้มีแค่สองด้านถ้ามีด้านที่สามปุ๊บเป็นตัวแปรทันทีเลยครับเล่นแง่เล่นมุมเลยนะครับให้ความสำคัญตัวเองทันทีสำคัญผิดไปก็มีสำคัญถูกไปก็มีถูกเพราะมีอะไรมารองรับผิดเพราะไม่ได้อะไรมารองรับเห็นไหมครับก็ดูกันไปเหนื่อยไหมแค่ได้ยินลุงออกพูดแค่นี้ท่านคงตีความได้ละมั้งจะเป็นประเทศไหนนาะกำลังแย่งอำนาจกับปกครองกันอยู่ในขณะนี้ท่านมีหูท่านก็คงจะรู้เองนะใช่ไหมท่านมีตาท่านก็ต้องรู้เองนั่นแหละประเทศที่เขายอมรับว่าสองด้านปุ๊บอ้าวอย่างมากก็อยู่ไม่เกิน5ปีแล้ววะมันก็ได้แค่4ปีแล้วไว้ทนหน่อยหายใจไว้แค่4ปีอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดประมาณนั้นพอได้ฤดูกาลเขาก็ลุยกันเต็มร้อยเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าเขาหยุดเขาหยุดหมดเลยไหมครับสังเกตไหมไม่มีมากระโตกระตากเลยนั่นเขาเรียกว่ามารยาทรู้จักมารยาทไหมเนี่ยนะแพ้คือแพ้เขาเงียบเลยไม่ออกมาแสดงความเห็นหนุนนี่นั่นมารยาทเขาไม่มาใส่ใครนู่นนี่เนี่ยไม่มีครับเงียบกริบปิดตัวก็ปิดตัวไปเลยไม่มาแสดงบทบาทนี่เดี๋ยวก็ไม่มีนะผมกำลังพูดถึงเรื่องของอเมริกาที่ว่านี่ นะเช่นก่อนนี้ก็คุณอะไรโอบามาใช่ป่ะไม่รู้บามาไม่ถึงนาทีคุณทรัมป์เห็นไหมครับเห็นไหมพอเวลาเปลี่ยนปุ๊บโอบามาไม่ออกมาแสดงความเห็นการเมืองเลยนะไปเรื่องอื่นเห็นไหมเขาปิดตัวเองเขาปิดสนิท
แต่ข้าหาก็อยู่ในอำนาจหน้าที่เขาก็แสดงเต็มร้อยเหมือนกันทำไมต้องไหมแม้ว่าคะแนนมันจะห่างกันแค่2คะแนน3คะแนนเขาก็ทำเต็ม 100% เพราะมันไม่มีช่องที่3ให้เลือกพอเวลามีช่องที่3ให้เลือกเห็นไหมมันต้องออกแบบมาให้เหลือสองสิ่งนั่นเองฮะแต่เราจะใช้อีกเรื่องหนึ่งนี่ออกแบบมาเท่ากับเท่าไหร่ประเทศไหนก็ไม่รู้นะครับออกแบบมาเป็นเท่าไหร่ล่ะไม่รู้กว่าจะตั้งกันมาได้ต้องใช้กี่กลุ่มความคิดกี่แนวอย่างเงี้ยดีกว่า18กลุ่มความคิดมาอยู่รวมกันเสียมุดดินดันหนีไปไหนก็ไม่ได้นะก็อยู่กันไปเห็นไหมออกแบบมาถึง18กลุ่มความคิดดูสิครับแค่2ด้านนี้ก็จะบ้าอยู่แล้วนะ18ด้านก็ไม่รู้18กลุ่มความคิดก็คือ18ด้านนี่เอ้านี่แหละเขาเรียกว่านี่แหละครับแย่งอำนาจกับปกครองนี่แหละครับนี่แหละมองเห็นหรือยังโยมถ้ามองไม่เห็นก็เติมเชื้อเพลิงเนี่ยยังได้นะลูกหลานโยมเป็นตัวอย่างนะครับเวลาผมเติมเชื้อเพลิงลูกหลานโยมเป็นตัวอย่างนะครับสิ่งที่ผมกระทำอยู่แล้วเนี่ยทำอะไรลุงหงอกไม่ได้หรอกโอเคไหมเออท้ามันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาคิดแทนลุงหงอกเป็นอันขาดนะครับมันมาทำลายลุงหงอกไม่ได้หรอกมีแต่ลุงหงอกจะทำลายมันนะไม่เกิน10นาทีลุงหงอกทำลายมันหมดแน่นอนที่เห็นเนี่ยเอาป่ะไม่เกิน10นาทีลุงหงอกทำลายมันแน่ๆด้วยมันจะมาทำลายลุงหงอกได้ไงวะใช่ป่ะมันเชื่อคอยรู้ตั้งเวลาไปด้วยไม่เกิน10นาทีหรอกครับมันจะไปด้วยกันได้ไหมนี่อ้าวโอ้ยมันเจอสมการนี่ e เล็ก fc ยกกำลัง2เล็กกว่า l เท่ากับ me เฮ้ยมันจะไปเล็กกว่าได้ไงมันขับโลกไปแล้วสมการนี้มันเกินโลกไปแล้วก็เพราะสมการนี้เข้าไปนอกโลกได้กับสมการตรงนี้แหละ e m c square นี่นะครับที่เข้าไปนอกโลกได้ทุกวันนี้โอ้เขาใหญ่จนกระทั่งเกินโลกไม่รู้ไอ้หนูก็ตกโลกตายแล้วพวกนี้ไม่เหลือสามสหายเล่นงานอยู่น่านฟ้าก็มีสามสหายทำงานอยู่นะน่านฟ้าจะไม่ได้จะดีไปไหนขอบฟ้าอยู่ตรงไหนนอกจากมันเลยขอบฟ้าไปได้เชิญดิครับมีปัญญาไปอยู่กินหลับนอนที่นู่นอยากกลับมาในโลกไปเนี่ยไปแล้วไปเลยเชิญดิครับถ้ามีปัญญา นะผมกำลังพูดถึงเรื่องอะไรรู้ป่ะเนี่ยท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับบอกแล้วภาษาลุงหงอกเนี่ยกิ๊กก๊อกจนกระทั่งขึ้นยอดตาลก็ยังตีความไม่แตกเลยคุณลงไปเท่ากับเท่าไหร่อยู่ลึกขนาดนี้ก็ยังไม่ได้เลยประมาณนั้นกลับมาที่เดิมดีกว่าดูสิผมรู้จักเขียนช็อตโน้ตเอาไว้ยังไงวันที่พูดไปเมื่อกี้นี่เองโอ้ยตายเลยฟังใหม่นะครับสำคัญนะแต่ไม่ใช่สำคัญนะครับเมื่อกี้ผมค้างไว้คำสุดท้ายนะสติกับสมาธิมันเป็นทวินวันกันอยู่นะครับส่วนจิตให้ความให้นิยามไปแล้วนะฮะคือจิตเท่าความสว่างยังมีต่อได้นะสว่างคือบุญบุญคือปัญญาสว่างคือบุญบุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจนะผมสื่อสารมาเมื่อกี้เนี่ยท่านเข้าใจไหมท่านผมหมายถึงอะไร แล้วกับประเทศไหนด้วยเออในเรื่องของในเรื่องของ
การแย่งกันไงเกิดมามากเกินไปแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็แย่งอำนาจกับปกครองมาหยุดตรงนั้นกันแล้วกันตรงนี้แล้วก็มาต่อทางนี้นะครับว่าต่อตรงที่บอกว่าภาษาเก่าก็คือเรื่องของอยู่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอเนี่ยไม่รู้ไปไว้ไหนอ๋อมันพับโถ่พับค้างอยู่โอเคมันพับไปอยู่ภาษาเก่าคือศีลสมาธิปัญญานะครับมันผมกำลังแชร์ความแตกต่างระหว่างเก่ากับใหม่นะครับเอากายใจจิตเป็นตัวยืนกายร่างกายของท่านใจของท่านจิตของท่านเป็นหลักผมเหมือนกันพอเป็นหลักเป็นตัวยืนก็โยกไปโยกมาสมัยก่อนยุคก่อนสมัยก่อนนี่2000กว่าปีไปแล้วศีลสมาธิปัญญานี่คือภาษาเก่าใช้กันมา2561ปีเต็มกันแล้วกันครับมาถึงภาษาใหม่ก็คือสติสมาธิจิตนะครับกลับมาถึงคำถามสติกับสมาธิมันเป็นยังไงกันมันคืออะไรกันมันเป็นสิ่งเดียวกันไหมสติกับสมาธิเนี่ยมันสองคำนะสติหนึ่งคำสมาธิอีกหนึ่งคำสองคำเขาเรียกว่า two in one เป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยมันจะแย่ยังไงถึงจุดหนึ่งตรามันก็ตามทีเมื่อสติกับสมาธิยังพัวพันกันอยู่ยังเกาะกันอยู่เราจะไม่เห็นจิตนะหรือจะเห็นจิตก็เห็นแบบความสว่างลางๆไปเรื่อยย้ำตราบใดที่สติกับสมาธิมันเกาะติดกันอยู่จะไม่เจอคำว่าจิตบริสุทธิ์ไม่มีทางเจอได้เลยครับถ้าเกาะติดกันอยู่นะหรือแม้แต่มีปฏิสัมพันธ์กันอยู่แบบนี้คลื่นคลื่นควันตั้มควันตั้มจะไม่รู้จักคำว่าจิตบริสุทธิ์ไม่มีทางรู้แค่จิตอย่างเดียวก็คือความสว่างความสว่างรู้แค่ตรงนี้เองนะครับไปต่อถึงจุดหนึ่งก็บอกว่าตราบใดสติกับสมาธิแยกจากกันไม่ได้ถามว่ามันจะแยกจากกันได้ยังไงงั้นก็ต้องเอาสติมาให้ความหมายคำว่าสติคือให้นิยามคำว่าสติซะก่อนสติมันคืออะไรภาษาเก่าก็ได้รู้ตัวทั่วพร้อมผู้ใดมีสติสตังผู้ใดมีสติก็แล้วสตังไม่เกี่ยวสติหมายถึงรู้ตัวทั่วพร้อมคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมหมายรู้ตัวทั่วพร้อมหมายความว่าอะไรเอาคำว่าตัวมาพิจารณาต่อตัวตนอัตตาตัวตนท่านผมเนี่ยครับตัวตนของท่านและผมสติมันอยู่ตรงไหนก็ต้องเอาอายตนะห้าเข้ามาพูดถึงกันหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสมาแล้วนะกายสัมผัสมาแล้วนะพอถึงการสัมผัสปุ๊บถ้าใครสักคนหนึ่งเอาไฟมาจุดแล้วมาจี้ผิวหนังถามว่ารู้สึกอย่างไรคำตอบคือร้อนแน่นอนนะครับนะสติคือความรู้สึกว่ามันร้อนเย็นอ่อนแข็งเจ็บปวดคันตามผิวหนังล้วนแต่เป็นสติทั้งหมดเห็นไหมงั้นนิยามคำว่าสติก็ต้องตอบว่าคือความรู้สึกไม่ใช่คำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนั่นคือภาษาเก่าภาษาเก่ามันไปไหนมันไม่จบมันไปต่อไม่ได้มันวนในอ่างนะครับเฮ้ยมีหน้าล่ะ2561ปีเต็มยังไม่ไปถึงไหนกันเลยก็เพราะอย่างนี้มันวนนะดีแล้วที่มีลุงออกมาเล่าสู่ฟังตรงนี้นาทีนี้วินาทีนี้ไม่งั้นจะไม่มีทางรู้อีกไปอีกยาวนานเลยเพราะมันเนียนมากมันรู้สึกมัน
มันลึกซึ้งนะฟังให้ดีนะอย่าลืมก่อสติอยู่นะก่อคำว่าสติอยู่นะครับงั้นสติคือความรู้สึกเวลาสูดหายใจเข้าแล้วก็ออกตามบทบาทลีลาของย้ำไตเต้นแมนมันจะรู้สึกแล้วก็โดดสิครับเป็นกบขึ้นลงขึ้นลงอาการที่มันปวดนั่นแหละครับจะปวดหน้าแข้งจะปวดน่องจะปวดโคนขาจะปวดลำตัวความรู้สึกมาแล้วมานั่นแหละมานั่นคือเข้าความรู้สึกครับยังไม่พอยังลึกซึ้งต่อไปทีนึงสูดใจเข้าไปเบาๆยาวลึกๆเรียกว่าอานาปานสติก็ได้นั่นคือสมัยก่อนยุคก่อนเขาเรียกว่าอานาปานสติยุคนี้ก็ต้องบอกว่างับอากาศจะก่อให้เกิดความรู้สึกเร็วโอเคไหมครับอย่าลืมนะสติคือความรู้สึกนะครับอย่าหนีไปไหนไปขาดอย่าหลุดไม่ได้เด็ดขาดเลยถ้าหลุดนั่นจะเผลอแล้วปุ๊บจะไม่ได้อะไรจากลุงหอกนาทีนี้นะครับโอเคนะย้ำไว้ตรงนี้ที่พูดเช่นนี้เพราะว่าเราพูดกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเข้าใจไหมครับคนในบ้านหลังเดียวกันมันต้องรู้เข้าใจกันจะเสียงดังฟังชัดไปบ้างก็ไม่ระว่าได้กันเดี๋ยวจะลงไม้ลงมือกันเท่านั้นแหละครับใช่ไหมลงไม้ลงมือไม่ยอมนะเอาแล้วไม่ยอมเด็ดขาดห้ามลงไม้ลงมือกันเด็ดขาดห้ามใช้เครื่องผ่อนแรงคุยกันไม่เอานะเอาอย่าลืมสติกับความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นไปเรื่อยๆเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลไปวนๆแล้วไปเรื่อยๆทะเลมันก็มีคลื่นนี่เนี่ยเอาต่อคลื่นต่อจนกระทั่งมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งทะเลมันจะนิ่งเงียบไม่มีคลื่นนะ24ชั่วโมงมันจะนิ่งเงียบอยู่2ช่วงเวลาคนที่อยู่ริมแม่ริมทะเลมหาสมุทรจะรู้เองนะครับไอ้ตรงที่มันนิ่งเห็นไหมภาพหรือภาวะนิ่งตรงนั้นน่ะคือให้นึกซะว่าเป็นสติที่มันเกาะติดกับคำว่าสมาธิกันอยู่เห็นไหมสมาธิกับสติมันเกาะกันอยู่จนกระทั่งมันลื่นไปปี๊ดสติหายไปไหนก็ไม่รู้โยมอย่าลืมนะสติคือความรู้สึกสติหายไปเลยเฮ้ยคลี่ขั้วหนึ่งทันทีจิตใสทันทีบริสุทธิ์ทันทีนี่แหละครับสรุปความว่ารู้สึกกับไร้ความรู้สึกจับให้ได้ครับภาวะนี้ใครจะเรียกไปถ้าใครบอกว่าเอากลุ่มอามีนลดเข้าสู่พระเจ้าสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดนะกลุ่มโอมผมก็ว่าน่าจะเหมือนกันไม่ต่างกันแหละครับกลุ่มอมิตพุทธก็เหมือนกันกลุ่มสาธุนี่แน่นอนเลยชัดเลยเข้าในสภาวะนี้ไร้สติจะเห็นได้ว่ามาพูดวันนี้นะฮะไม่ได้พูดเรื่องใจเลยนะครับไม่ได้พูดเรื่องความคิดเลยดูมั้ยใช่ไหมกายใจจิตใช่ไหมไม่ได้พูดเรื่องใจเลยเจนได้ว่าลูกงอก็วิวัฒน์เหมือนกันนะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพูดวันนี้พูดในวันที่จำไม่ได้วันที่16ไม่17ใช่ไหมวัน16ครับวันศุกร์ที่16สิงหาคมพ.ศ.2562ใช่ไหมภาษาล่าสุดนะคือตัวนี้โอ้ยกว่าจะได้ภาษานี้มาใช้โยมเอ้ยนะครับ
เปลี่ยนจากของเก่าสุดๆ 2,000 กว่าปีมาแล้วนะแล้วก็ใช้มาตลอดด้วยน้องมา5ปี3ปีเมื่อวานนี่ยังใช้คำอื่นอยู่นะเมื่อวานที่หวานมายังไม่ใช้คำสติสมาธิจิตอยู่แล้ววันนี้อ้าวกลายเป็นสติกับสมาธิจิตแว่งห่างกันไหมครับใช่ไหมครับถ้าสุภาวะรู้สึกจนกระทั่งไร้ความรู้สึกหมดความรู้สึกไร้ความรู้สึกตรงนี้แหละลุงออกบอกว่า unconscious นั้นคำว่า conscious คำว่า touching touch ก็คือ feeling ผิวกายนะครับข้างนอก feeling filler ตัวเราเนี่ยคือ fillerนะตัวเราทั้งหมดอ่ะฟิลเลอร์กันแล้วกันพอเวลาลมพัดมาผ่านผิวกายเรานั่นคือฟิลลิ่งหรือถูกความร้อนลนฟิลเลอร์นั่งพูดอย่างนี้ตัวฟิลเลอร์นะฮะฟิลเลอร์โอเคเครื่องวัดฟิลเลอร์เนี่ยเขาแบบแปลว่าเครื่องวัดเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วไว้ความร้อนเนี่ยฟิลลิ่งมาแล้วร้อนเนี่ยแม่เนียนนะพี่เอ๋ยจะคิดว่าไม่เนียนนะงั้นฟิลลิ่งทัชชิ่งฟิลลิ่งภายนอกส่วนฟิลลิ่งภายในเนี่ยโอ้โหเลยพี่ภายในก็แปลว่าใต้ผิวหนังเข้าไปข้างในแล้วร่างกายโอ้โหรู้ได้ไงว่าลุงหมอไอ้นะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องนี้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสอยู่แล้วว่าไม่มีขึ้นชื่อว่ามนุษย์กันแล้วกันทุกคนมีสิทธิ์ที่เข้าถึงสิ่งที่ตรงนี้ได้ไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชนชั้นวรรณะใดๆไม่เลือกชนชั้นไม่เลือกภาษาใดๆในโลกนี้แปลว่า 8,000 ล้านคนเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปถึงตรงนี้ได้ทุกคนเห็นไหมครับแต่ณวันนี้ลุงออกมาเล่าให้ฟังนะค่อยฟังค่อยคิดไปงั้นความรู้สึกพอไปทำเข้าไปปุ๊บมันจะหมดความรู้สึกนะถ้าบอกว่าความรู้สึกคือภาษาสากลเขาใช้คำว่าconscious ถ้าหมดความรู้สึกเอาอะไรมาต่อวะเนี่ยมันต้อง unconscious งั้นมนุษย์ผู้ซึ่ง unconscious นั่งพูดอยู่นี่นะให้รู้ไว้นะครับมันอยู่ในวาระเดียวกันกับ abnormal ถ้าบอกว่า normalท่านก็เหมือนผมแน่นอนมนุษย์โลกนี้ 7,000 ละ 8,000 ล้านคนจะมีนอร์มอลเหมือนกันหมดเช่นเอาร่างกายมาเอาไฟแช็กมาร้อนทุกตัว 8,000 ล้านตัวร้อนทุกตัวภาวะนี้เรียกว่านอร์มอลปกติถ้าแอบนอร์มอลมันก็ไร้ความปกติลุงออกนี่แหละคือมนุษย์ abnormal และ unconscious อ้าวงั้นก็มีถ้ามัน abnormal unconscious จริงเดี๋ยวเนี้ยเผาทั้งตัวเลยนะไม่รู้สึกเลยใช่ไหมลุงออกไม่ใช่แบบนี้อ้าวสวยอีกใครสวยก็ลุงออกแล้วสวยอ่ะเมื่อกี้บอกแอบนอมันและ unconscious แปลว่ามนุษย์ไม่มีความรู้สึกแต่พอเวลาเดี๋ยวนี้ดันรู้สึกซะอีกดันรู้สึกซะอีกโทษทีสุภาพหน่อยเสือกรู้สึกอีกแล้วพูดได้ไงเมื่อกี้เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละถึงบอกว่ามีแต่มันไม่เห็นแต่มันไม่มี
นั่นแหละครับนั่นแหละพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเป็นเช่นนั้นแหละเห็นเดินในตลาดพอเวลาจะเข้าไปหาตัวอ้าวหายนี้ซะแล้วเฮ้ยมันก็คบไม่ได้สิมหันแบบนี้พระอรหันต์แบบนี้คบกันไม่ได้จะบอกอยู่ห่างกันเห็นตัวเป็นๆพอเวลาเข้าใกล้หายนี้เลยแล้วใครช่วยกันเนี่ยสุดท้ายแล้วนี่แหละภาษาลุงออกโอ้โหมันโคตรกิ๊กก๊อกจริงๆเนี่ยฟังยังไงก็ไม่เข้ายังไงมันก็ไม่เข้าใจยกเว้นคนที่มีบุญเพราะบุญคือความเข้าใจสิวะทำไงจะเข้าใจเขาก็ฟังไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมภาษาใหม่นะบุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจภาษาเก่าบุญคืออะไรนู่นบุญก็คือไปวัดนู่นไปทำบุญใช่ไหมใช่ไหมไปให้อาหารหมูหมากาไก่ทำบุญให้อาหารปลาทำบุญปล่อยสัตว์ทำบุญนี่เข้าไหมครับไปนั่งหลังขนหลังแข็งในมันนั่นคือทำบุญไปทำบุญไปทำบุญทำบุญตามประเพณีลอยกระทงบาปไปนะทำบุญโอ้ยนั่นคือไปทำบุญ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 ไปไหนโยมไปทำบุญค่ะไปไหนคุณป้าไปทำบุญค่ะไปไหนคุณลุงไปทำบุญไปไหนคุณตากูจะไปทำบุญเว้ยทำบุญมีจะไปกับไปใช่ไหมฮะ บุญจริงๆคือความเข้าใจภาษาใหม่นี่คือภาษาใหม่เข้าใจไหมพี่เข้าใจอะไรแทนค่าความเข้าใจเช่นทำบุญเอาของกลางเอารหัสแทนค่าความเข้าใจหรือเป็นรหัสตัวนี้เป็นอะไรนะข้าวสารก็ได้อาหารก็ได้เอาเปล่าใช่ไหมเรียกว่าอะไรผลไม้รากไม้ก็ได้เอาแก้วแหวนเงินทองก็ได้เอาเงินตราก็ได้งั้นตัวกลางแทนคำว่าบุญคือความเข้าใจก็คือตรงนี้เองฉะนั้นทำบุญให้ถูกที่ให้ถูกคนแล้วจะได้บุญนะคุณโยตะแลน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 ตะละลันต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 ะล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 ะจบข่าวได้ไหมเนี่ยน่าสนใจคำนี้เพราะว่าผมเขียนบันทึกเอาไว้ความรู้สึกมันหยุดหรือหยุดความรู้สึกท่านจะเลือกตรงไหนครับสุดท้ายแล้วความรู้สึกมันหยุดไปเองหรือหยุดความรู้สึกถามว่าเอาภาษาเล่นภาษานะถามว่าเราจะหยุดความรู้สึกของเราได้ไหมหรือความรู้สึกมันหยุดของมันเองอธิบายเช่นเราจะหยุดความรู้สึกได้ไหมเช่นนี่คือไฟมันร้อนไว้แปลว่าหยุดไม่ได้หยุดความรู้สึกมันหยุดไม่ได้แต่รู้สึกว่ามันหยุดเนี่ยโอ้โหเจ๋งนะพี่คือมันรู้สึกไปเรื่อยๆอ่ะเฮ้ยมันหยุดความรู้สึกไปเลยเป็นตอกเลยถ้าเป็นก้าวเดินหน้าผาก็แวบลงไปจดข่าวเลยครับนั่นแหละคำว่าหยุดความรู้สึกลึกซึ้งมากครับตรงนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เขาบอกครับถ้าท่านเข้าใจตามที่ผมเล่ามาทั้งหมดที่ว่าทั้งหมด
ศาสตร์ใดก็สู้ศาสตร์นี้ไม่ได้ครับในโลกนี้ศาสตร์ที่ว่านี้คือจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตอย่างเดียวเท่านั้นนะจึงจะร่วงรู้กับสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดจบข่าววันนี้มีแชร์แล้วกับตอนนี้ครับบ้านใครบ้านใครเนาะยังดูสิขอดูนี่มือวาแล้วก็ตีลังกาก่อนดูสิฟังมาทั้งหมดดิ get into หรือเปล่าเอ้ามีไหมถ้ามีดูสิดูนี่มือดูสิมาละยิงมาเลยโอ้โหคาร์บอยยิงมาเลยปืด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 เลยเข้าไปเอ้ยเฮ้ยมาเลยมาเยอะละโอ้โหโอ้โหโอ้โหชัดเลยงั้นโอ้โหดูสิโอ้โหมีนางฟ้าด้วยอ่ะเข้าไปปืด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 ฮ่าอือฮึอือฮึอือฮึโอ้โหเอาเอาโอ้ดูดูดูโอ้โหไปไปทั้งประกายเลยไม่มีหัวมือทิพย์บ้างเลยเหรอมีไหมฮะหัวมือทิพย์มีไหมครับอยากจะเห็นหัวมือทิพย์ไม่ใช่หรอกไม่เอาไหนเลยไม่เอาเหนียงเลยมีแต่ยกอย่างนี้แหละเออไว้อ๋อไม่มีแบบนี้เลยเหรอไม่เห็นแบบนี้เลยนะจริงพยายามจับดูนี่จับดูว่ามีไหมเนี่ยสรุปเลยไม่มีเลยแต่ว่า get into เข้าใจนะครับเอาละพอแล้วครับใครจะแชร์ก็แชร์กดแชร์ก็แชร์ไปทีนี้ถ้าเห็นว่าการเล่าให้ฟังหน้าวันนี้มันมีเนื้อหนังบางสาเผื่อแผ่แบ่งปันไปครับผมว่าผมอธิบายได้ลึกที่สุดแล้วจนกระทั่งถึงใช้ตัวหนังสือเข้ามาประกอบด้วยเนี่ยก็แปลว่าปกติผมก็ไม่ได้ใช้นะผมเพราะเกรงว่ามันพลาดไม่ใช่หรอเพราะว่ามันแหลมลึกคมเลยก็เลยชดน็อตเอาไว้เกรงมันจะพลาดเพราะภาษาที่ผมพูดแล้วมันจะทิ้งเอาไว้ใน YouTube อีก10ปีก็ไม่รู้แล้วครับมันเป็นตำราจะเป็นตำนานเพราะผมจะรู้ว่าภาษาผมพูดมันจะเป็นอมตะครับผมจะรู้ในส่วนตัวผมนะครับแม้ว่าผมจะไปเผาแล้วก็มันก็ยังคงมีอยู่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ของโลกใบนี้ไม่แตกซะก่อนมันจะแตกก็ต่อเมื่อเนื่องแผ่นดินไหวกับภูเขาไฟระเบิดแล้วก็นิวเคลียร์ลงนะครับบอกให้เลยนิวเคลียร์ปูพรมที่มันจะหมดนะหนึ่งก็คืออาวุธนิวเคลียร์ที่จะมาทำลายไอ้ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสองก็คือแผ่นดินไหวใกล้ในจุดที่เซิร์ฟเวอร์อยู่ของโลกใบนี้นะครับไม่รู้เขาฝังไว้ที่ไหนผมจะรู้ได้ไงล่ะเออแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวและนิวเคลียร์ลงครับเซิร์ฟเวอร์จึงจะหายไปจากโลกนี้ถ้าหากว่ามันไม่หายภาษาผมพูดนี้มันจะอมตะพบอยู่ในตรงนี้ตลอดเห็นนะครับกล้าพูดล่วงหน้าไว้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่เหลวไหลนะครับถ้าแน่ไม่จริงไม่กล้าใส่เข้ามาสมการ EMP E เท่ากับ MC กำลัง2เล็กกว่า L เท่ากับ ME หรอกมันต้องแน่จริงถึงกล้าใช้สมการนี้เข้ามาให้ชาวโลกได้รู้เพราะว่าแค่ตรงนี้นี่ปุ๊บชาวโลกจะรู้ทันทีเลยฮะพวกนักวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์จะรู้ทันทีว่าหมายความว่าอะไรนะครับแล้วเขาจะตามหาลุงของเองนะเหมือนนะเขาตามหาแง่เจ้าของวาลีเจ้าของครับพูดเจ้าของตัวหนังสือที่โชว์ให้เห็นอยู่เวลานี้ตามไงเพราะนั้นนะแบบหัวกะทินะหนึ่งในห้าของโลกไม่เชื่อคอยดูคอยจิตตามกันแล้วครับมาจริงไม่จริงผมไม่ต้องไปทำอะไรที่ไหนหรอกครับเพราะผมจะรู้ดีว่าอนาคตเราจะเกิดขึ้นในการสื่อสารในการแผ่นดินพวกนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสื่อสารทั้งหมดย้ำเป็นครั้งที่155ขึ้นชื่อว่าใครก็ตามที่รู้ตัวตนว่าคือมนุษย์จะอยู่ในกลุ่มไหนสาธุอามินอเมนโอมและอมิตตพุทธ
เหมือนกันหมดทุกประการงั้นใครก็ตามที่มองเห็นความแตกต่างอยู่เวลานี้แปลว่าไม่รู้จักตัวเราซึ่งเป็นมนุษย์มันกลายไปเป็นความเชื่อและความเชื่อไม่ใช่ความผิดหรอกครับแต่ความเชื่อที่ว่านั้นได้รับการจำแนกแจกแจงให้กรุณาพิจารณาแล้วนะวันนี้เวลานี้โดยลุงงอเพียวเอเนจีจบข่าวไหมพี่เฮ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นตัวตลกไปเอาละต่อไปก็เป็นคำถามครับผมก็มันผมคนเดียวเนี่ยไม่มีใครมันคนเดียวโอเคด้วยความยินดีทุกท่านนะครับต่อไปผมจะดู YouTube นะครับเพราะว่าดูเฟซใครมีคำถามผ่านเฟซมาชวนเลยนะครับโอเครับทราบทุกคนทุกท่านผมเข้าใจดีเพราะว่าสัญลักษณ์ศึกษามานี้หมายความว่าอะไรนะครับเอาละต่อมาก็เป็นเฟซ YouTube ผมรอคำถามจากเฟซอยู่นะครับผมดู2จออยู่นะครับป๊อเป๊ะมาแล้วจ้ะโชว์กดสดชัวชัวอ้าวชัวแล้วชัวอ้าวชัวเข้าไปแล้วดีเสียงดีเสียงเสียงเสียงห้ามพูดแข็งลูกออกเดี๋ยวฮะเดี๋ยวตีหรอกห้ามมาพูดแข็งลูกออกมาซ้ำลูกออกพูดแล้วก็แล้วมาพูดซ้ำแต่มาได้ตีหรอกเนี่ยโอเคครับอ้าวไม่คำถามมาเลย YouTube ก็ไม่มีเหมือนกันทีนี้เอากระไฟหรือว่าสตพ.เลยที่ว่าเนี่ยโอ้โหเสร็จสิ้นแล้วซึ่งการพิสูจน์งั้นหรือเปล่าแล้วมันมีอะไรที่เป็นอมตะนอกเหนือจากคำพูดของลุงงอกบ้างครับทำไมจะบอกอมตะนิรันดรนิรันดร์การสิ่งนั้นคือข้าคงที่อธิบายเป็นภาษาอีกทีคือไม่รู้ไม่มีจุดเกิดไม่มีจุดดับและทำลายไม่ได้ไม่รู้มันเกิดที่ไหนยังไงคิดเอาไม่ได้เข้าถึงไม่ได้ไม่รู้เองไม่ได้นะครับนั่นแหละคือตรงนั้นนะครับยุคสมัยนู้นเขาเรียกกันว่า enlightened men ยุคสมัยก่อนก็พูดคำนี้ enlightened enlightenment ยุคสมัยนี้เขาจะพูดคำว่า the end of light the end of light ยุคสมัยนี้เขาพูดคำนี้นะทำไมต้องพูดคำนี้มันมาจากไอน์สไตน์ไอน์สไตน์พูดเรื่องอะไรเขาพูดเรื่องแสงแสงมันเป็นยังไงแสงมันขึ้นที่ด้วยความเร็วเร็วเท่าไรเสียถ้าว่าพูดปุ๊บเข้าใจเลยก็แล้วกัน 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีอะไรล่ะครับจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึง 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีถ้าไม่ใช่กับพริบตากับลืมตา ใช่ป่ะหรือใครจะเถียงเนี่ยนะนะก็ปิดเปิดแค่นี้นี่แหละคือเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีโอเคนะครับพอไหวไหมครับเข้าใจนะและอะไรทำได้ที่ว่านี่มีจิตอย่างเดียวจะทำได้ที่มีความเร็วในระดับที่บอกว่า 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทียังไม่พอยังไปไกลไปกว่านั้นทีจิตนี่นะครับนะแต่ก็เท่าไรไม่มีสิทธิ์นับเป็นตัวเลขพี่จิตเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์นับได้เลยไม่มีอะไรที่จะมาสกัดกั้นกันจิตที่บริสุทธิ์ได้ไม่มีอะไรเด็ดขาดคำพูดคำเดียวจบเลยไม่ต้องต่ออีกพูด500ครั้งก็คงไม่รู้ให้คะแนนตัวเองถูก600ครั้งก็แล้วกัน
ให้คะแนนตัวเองเพราะไม่รู้จะให้ใครมาไม่รู้จะมีใครสักหนึ่งคนมาให้คะแนนลุงออกบ้างคงไม่มีเนาะอันตรงนี้แหละเขาเรียกว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนรู้จักตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเองนั่นคือคำนี้แหละพี่ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงที่จะไปรู้จักแต่คนอื่นเขานักลืมที่จะเดินตามแต่ผู้อื่นเขานักอยู่กับบ้านใครบ้านใครนี่แล้วปฏิบัติตนใช่เรียบร้อยไม่ได้สูญเสียอะไรอาบน้ำไทยเรียบร้อยสบายๆกินอิ่มนอนหลับทำไปเลยสมาธินะจิตที่ว่ามาทั้งหมดสมาธิกับจิตเป็นของคู่กันเป็นทวินวันเดียวนะฮะถ้าหากว่าสติไร้ความรู้สึกเนาะสติความรู้สึกถ้าไม่มีความรู้สึกมันเป็นยังไงครับมันหายไปเลยใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรเพราะมันเกาะกันอยู่มันหายไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ต้องหายไปด้วยนะพูดเป็นภาพซะเนี่ยอยู่ตรงกลางถ้าเป็นเหรียญก็เลยด้านที่สามของเหรียญโอเคไหมถ้าเป็นแม่เหล็กก็ตรงกลางของแม่เหล็กซึ่งวิทยาศาสตร์พิสูจน์ให้ตายยังไงก็หาด้านที่สามของแม่เหล็กไม่ได้นะครับไม่มีทางได้เลยครับมีจิตอย่างเดียวจะรู้ตรงนี้นะครับด้านที่สามของเหรียญแล้วก็ขั้วที่สามของแม่เหล็กไม่มีทางรู้ได้เห็นไหมถึงใช้ภาษาและอากัปกิริยาขนาดนี้ชี้ชัดให้ได้กรุณาพิจารณาสำหรับท่านที่โอ้เมื่อกี้มีใครเดี๋ยวนั่นโทษทีเริ่มมีคนถามแล้วเดี๋ยวนะเริ่มมีคำถามแล้วครับทางด้านYouTube เริ่มมีแล้วเดี๋ยวมันจะไล่ตอบแล้วนะไล่ตอบแล้วใจเย็นเริ่มมีคนถามแล้วตอนนี้ช่างมนุษย์ต่างดาวกำลังเป็นที่ฮือฮามากครับ ผมเคยพูดทิ้งเอาไว้นะมนุษย์ต่างดาวรู้ไว้ผมเคยพูดทิ้งเอาไว้นะบอกให้ทราบไว้นะครับเอาใครมีถามอะไรมาถามมาเฟสนะตอนนี้มาถึงทางด้านอะไรล่ะYouTubeนะครับผมจะไล่คำถามดูYouTubeนะครับก่อนการจะมีแต่พลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมคะถ้าเป็นเช่นนั้นก็ยังเป็นอนิจจังอยู่เพราะในที่สุดก็เกิดการบิ๊กแบงฟังให้ดีนะฮะถ้าขึ้นต้นคำว่าบิ๊กแบงเอาภาษานักฟิสิกดาราศาสตร์เขามาพูดกันนะฮะบิ๊กแบงนะครับเท่ากันมาพูดบิ๊กแบงมันมาจากอะไรนะถ้าบอกบิ๊กแบงคือทุกข์มันต้องมีสมุทัยตามความจริง3ประการที่พุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกถ้าเล่นภาษากันนะครับเอาภาษามาเล่นกันเฉยๆนะถ้ามีคำว่าบิ๊กแบงมันต้องมีคำว่า before big bang ถ้ามาหากว่า before มันยังเป็นทุกข์อยู่มันต้องมีสมุทัยต่อใช่ไหมงั้นสมุทัยของ before big bang คืออะไรคำตอบสุดท้ายครับขอได้โปรดอย่าต่อรองนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับคือ big crunch วิธีคิดนี่คือรูปกลวยรูปกลวยนะโอเคไหมมาชนกันเปิบมองออกไหมครับเอากว้างๆกันแล้วกันเปิบเห็นไหมจะเห็นได้ว่าเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมครับสามเหลี่ยมใช่ไหมครับเนี่ยฮะสุดบิ๊กครันช์จะเป็นบิ๊กแบงแต่ตรงกลางเนี่ยฮะระหว่างบิ๊กแบงกับบีฟอร์บิ๊กแบงโทษขออภัยอยู่ตรงกลางระหว่าง
บิ๊กครันช์กับบิ๊กแบงลุงออกจะเรียกว่า before big bang โอเคไหมถ้าหากว่าเอาภาษาทิ้งไปให้หมดมาพูดเลือก2คำคำเดียวนะฮะเอาเป็น2คำกันแล้วกันคือ energy คือพลังงานเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงกลางระหว่าง big crunch กับ big bang นะถ้าเป็นภาษาลุงออกจะบอกว่า before big bang ถ้าหากว่าเป็นมันเกินภาษาก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานที่บริสุทธิ์พอเวลาบิ๊กแบงปุ๊บเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีเลยถามว่าอะไรล่ะครับไม่บริสุทธิ์ดวงดาวทั้งหมดที่เรามองเห็นแสนโกรธดวงดาวพระพุทธเจ้าเราบอกว่าแสนโกรธจักรวาลนั่นแหละฮะไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดผมยกค้างไว้เพื่ออะไรเพราะผมกำลังมองไปว่าสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่ว่านั้นมันเป็นวงกลมทั้งหมดเช่นดวงอาทิตย์ทั้งหมดด้วยนะแสนโกรธดวงดาวก็แปลว่าดวงอาทิตย์แสนโกรธดวงอาทิตย์ถ้าเป็นวงกลมเห็นไหมครับวงกลมนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของวงกลมวงนั้นถ้าหากว่าอยู่ดวงอาทิตย์พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์หาให้ตายก็ไม่เจอไม่มีเครื่องมือวัดด้วยครับ รู้แต่ว่ามันร้อนอย่างเดียวดวงอาทิตย์ เอากับมันสิ ดวงดาวทั้งหมดนั่นแหละครับเห็นไหมครับงั้นพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเทหะวัตถุเทหะวัตถุทั้งหมดของที่อยู่และล่องลอยอยู่ในอวกาศนะฮะอย่าคิดมากเป็นวงกลมทั้งหมดครับผมถึงมันจะบูดเบี้ยวอะไรแสนบูดเบี้ยวกระชั่งหัวโคตรมันแต่มันจะรักษาความเป็นอันเดียวสาครับสมมาตรรักษาความเป็นสมมาตรของมันเองมันจะบีดเบี้ยวยังไงก็ช่างหัวมันเหมือนกับตัวเราเนี่ยมีรูปร่างเป็นเช่นที่กำลังพูดถึงอีเมลเลยเนี่ยนะมันจะมีความสมมาตรของมันเองตัวท่านตัวผมมีความสมมาตรเป็นของมันคือบาลานซ์นั่นเองสมมาตรคือสมดุลอย่าคิดมากสมมาตรคือสมดุลอย่าคิดมากมันจะบีบเบี้ยวงั้นก็ช่างมันไม่รู้มุมไปมันจะเลี้ยงของมันเองครับย้ำสมมาตรคือสมดุลมันเป็นลักษณะสมมาตรในเชิงปริมาตรครับไม่ใช่เชิงพื้นที่เห็นไหมครับสมมาตรในเชิงปริมาตรไม่ใช่สมมาตรในเชิงพื้นที่ดูสิครับภาษาลุงหอกมาจากไหนไม่เคยเรียนพวกนี้หรอกครับไม่ได้เคยเรียนผมไม่เคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรที่เขาเรียนผมไม่เคยเด็ดขาดเพราะผมรู้ว่าวิชาธรรมชาติมันเหนือกว่าวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่ากี่แสนล้านเท่าเลยผมรู้ว่าวิชาธรรมชาติจะเหนือกว่าเยอะเลยงั้นเข้าใจธรรมชาติเรื่องเดียวครับโดยเฉพาะยิ่งเข้าใจธรรมชาติอันเป็นตัวของเราเองธรรมชาติอันเป็นตัวของท่านเองท่านกับผมอยู่ด้วยกันนะผมอยู่ในจอท่านอยู่หน้าจอทั้งหมดรวมเรียกว่าหลงโจ้งในวัดเรานะครับผมใช้คำแทนร่างนี้คือเราแปลว่าท่านกับผมท่านเองนะท่านที่อยู่หน้าจอจะมีกี่คนไม่รู้นาทีนี้คนที่ไม่อยู่หน้าจอนาทีผมใช้คำว่าเขาหมดนะณนาทีที่ผมเรียกว่าเขาหมดผมเชื่อว่าเขาเหล่านั้นวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะมาเห็นเราเองโอเคไหมครับเพราะนั้นคำถามท่านอยู่ตรงนี้เวลาท่านถามมาจะไม่ใช่นะมันถูกบันทึกไว้หมดอย่างไรแปลว่าท่านกับผมอยู่ด้วยกันไงมันไม่ใช่แค่เราหายไปแต่ละวันนะมันถูกบันทึกหมดนะเพราะผมอ่านทุกคำเนี่ย ใช่ไหมครับสรุปก็คือนะเอาต่อนิดหน่อยครับก่อนการจะมีแต่พลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับถูกต้องครับถ้าเป็นเช่นนั้นก็ยังเป็นอนิจจังเพราะนาทีสุดในที่สุดเพราะมีแต่นอนูตัวเดียวนะครับติดตามมานะครับไม่มีสลายน้ำหน้ามันก็เลยใส่คำว่าในก็แล้วในที่สุดก็เกิดการโอเค
คือ Big Bang ใช้ได้เข้าใจถูกต้องแล้วล่ะครับก่อนการคือ Nothing ไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นความว่างโอเคนะเป็นปรมัตถ์ก็ได้เป็นสุญญตาก็ได้อนัตตาก็ได้นะลุงออกจะบอกว่าเป็นเพียวนิยี่ส่วนชาวโลกทั้งหลายจะเรียกว่าเดอะก็อดนะครับเดอะก็อดนะโอลิวันนะเดอะก็อดนะครับหลายๆก็อดไม่เอานะหลายๆก็แล้วก็ตีกันเข้าใจมั้ยครับหลายๆเทพเจ้าแล้วเทพเจ้าตีกันตายหมดเข้าใจมั้ยมันมีเทพเจ้าเดียวนะแม้แต่ทางอียิปต์นะฮะก่อนเข้าไปเค้าบรรยายว่าโอ้โหเรื่องพระเจ้ามันเยอะเหลือเกินมันมีฟาโรห์องค์นึงนะฮะไม่ทราบว่าชื่ออะไรเขาบอกว่ากูนี่แหละเป็นเจ้าแห่งพระเจ้าเหล่านั้นนึกมันจะเป็นทาหรือไงนึกมันจะใช่ครับชื่อทาทากูนี่แหละเป็นเจ้าแห่งเจ้านั้นนั้นโทษทีกูนี่แหละเป็นเทพพระเจ้าแห่งเทพพระเจ้านั้นนั้นนึกมันจะมีชื่อว่าทาหรือไงผมจำได้นะวันที่ไปอียิปต์นู้นเขาเล่าให้ฟังผมก็ขโมยจำไปอย่างนั้นแหละอะไรที่มันพอที่จะจำให้มันติดเนื้อติดหนังติดหูติดตาก็เลยจำไว้คำเดียวโอเคนะโอเคอ๋อคุณถาวินีโอเคเข้าใจนะครับต่อไปนะคุณถาวินถูกต้องแหละที่เข้าใจมาทั้งหมดถูกต้องทุกคำนะครับผมขยายความไว้เพื่อคนอื่นเขาด้วยเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าติดตาที่ผมขยายความเพื่อคนอื่นเขาด้วยเพราะว่าเขาก็ฟังกับเราเดียวกันนั่นแหละครับทางคุณถาวินีเข้าใจเรียบร้อยแล้วผมอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ในจอดผมอยู่บ้านหลังเดียวกันทุกคนก็รู้เรื่องทั้งหมดอ่ะใช่ไหมมันจะไปต่อกันได้ผมก็มีความคิดผมอย่างนั้นแหละแค่นะเอาละต่อมาคำถามต่อไปแล้วอนิจแล้วนิจังตามที่ลุงบอกว่าทุกขังนิจังอนิจังมันจะปรากฏตอนไหนวิธีคิดเพื่อสรุปเมื่อเรารู้ว่าเป็นวงกลมใช่มั้ยก็ขีดเส้นผ่าศูนย์กลางซะวงกลมจุดศูนย์กลางก็เลยกลายเป็นนิจจังซะคือเที่ยงนั่นเองคำว่าเที่ยงตัวนี้แปลว่าคงที่ไม่ใช่เที่ยงวันเที่ยงคืนนะไม่เรียกไม่ใช่เที่ยงวันเที่ยงคืนนะคำว่าเที่ยงนี้แปลว่าคงที่เพราะฉะนั้นค่าคงที่มันอยู่ในความเที่ยงโอเคนะมองเห็นนะเห็นมั้ยครับนะบรรยายครั้งต่อไปอยู่ใช้ลูกโป่งนะตัวนี้เพราะว่าใช้ลูกโป่งใช่ระบบมันจะเห็นได้เป็นชัดๆมันแบบสเต็ป by สเต็ปนะครับผมก็น่าเห็นใจเพราะว่าฟังแบบข้างงานก่อนมันปฏิบัติต่อไม่ได้นะผมจะเขียนขึ้นกระดานดำก็ไม่ได้เพราะขึ้นกระดานก็เห็นแค่ด้านเดียวไปครับต้องใช้ระบบจนนี้ใช้ระบบอธิบายจึงจะ get into โดยง่ายได้แบบพลิกฝ่ามือเลยเขาต่อไปวันอาทิตย์แรกของเดือนเนาะจะบรรยายในจุดเนี่ยจะบอกว่า Big Crunch ก็ได้ Before Big Bang อยู่ตรงไหนแล้วก็ Big Bang อยู่ตรงไหนแปลว่าเอาภาพสำเร็จรูปมาก่อนมาพูดกันก่อนนะมันถึงจะเข้าใจแค่ว่าเฉลยก่อนมันอยู่ตรงนี้นะโว้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเฉลยก่อนเป็นคำเฉลยก่อนวิธีอธิบายของผมเนี่ยเฉลยก่อนเลยแล้วอธิบายนู่นนี่นั่นสารพัดยกแม่น้ำทั้ง85สาย85สายแล้วนะ5สายไม่พอเห็นไหมครับยกไปน้ำมา85สายตัวอย่างแล้วก็มาใส่เข้าไปหมดทีเดียวมันที่จะเป็นตัวที่ยืนยันคำเฉลยได้โดยง่ายได้มันเป็นวิธีการเรียนการสอนรูปใหม่นะครับแบบใหม่นะครับเราจะหาคำตอบเรื่องโจทย์นะฮะเราจะหาคำตอบสมมติว่าโจทย์อะไรก็ตามทีแล้วได้คำตอบแล้วแหละแล้วก็ใส่คำตอบนั่นคือคำเฉลยเราจะหาคำตอบตรงนี้ต่อไปนี้ว่าแล้วก็ตั้งโจทย์มาเรื่อยถ้าเป็นผมสอนหนังสือผมจะเขียนผมสอนแบบนี้นะครับยุคสมัยที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยเดี๋ยวนะมันต้องมีซื้อคู่มืออีกเฉลยคำตอบโอ้โหพ่อขายนาอีกหนึ่งเกวียนได้ขายข้าวทันทีมาซื้อคู่มืออีกจึงได้ซื้อพ่อขายนะขายข้าวไม่ได้ไม่ต้องซื้อกันแล้วครับเรียนพวกคณิตศาสตร์ไอ้พวกวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาทำขายกันนะรวยโอ้ยเขารวยยุคนั้นครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงเรียงนามนะนั่นแหละครับ
ขาเรียกว่าเฉลยนะเฉลยเฉลยไอ้พวกขี้เกียจทำการบ้านไงเอาเฉลยมาใช้เลยนั่นแหละครับเอาปล่อยเข้าไปแล้วไปครับตกลงเข้าใจแล้วคุณแถววินีเข้าใจหมดทุกเรื่องเลยครับตอนนี้นะนะเมื่อกี้ทุกขังนิจังนิจังผมก็ขีดเส้นวงกลมขึ้นเดี๋ยวนะตรงกลางคือนิจังเที่ยงแล้วนิ่งแล้วเป็นค่าของที่แล้วโอเคไหมถ้าเป็นลูกโป่งมาครอบเนาะศูนย์กลางของลูกโป่งจุดศูนย์กลางมันจุดที่สมมาตรในรูปของปริมาตรไงฮะสมมาตรที่ว่านี้ต้องในเชิงปริมาตรนะครับไม่ใช่เชิงพื้นที่โอเคนะครับเข้าใจให้ตรงกันเชิงปริมาตรมันศูนย์กลางลูกโป่งศูนย์กลางลูกบอลศูนย์กลางของแตงโมโอเคไหมก็เอาศูนย์กลางแตงโมมางับมากินได้นึกออกมาเป็นเนื้อแตงโมไงเอามากินได้เนี่ยนึกออกนะครับตรงนี้คือจุดนั้นเรียกว่านิจจังคือจุดคงที่นะถ้าจำลองภาพเป็นแตงโมก็ต้องเอามันมากินเลยศูนย์กลางชัดไหมครับมองเห็นนะนั่นทีนี้พอไปแล้วมันแตกแล้วหาแตงโมไม่เจอแล้วนั่นนะฮะก็เข้าสู่ความว่างทั้งหมดจากศูนย์กลางนั่นตัวนั้นน่ะข้างในแตงโมก็จะได้องค์รวมทั้งหมดนั่นคือทั้งหมดก็รวมแล้วหลงจ้องเรียกว่าค่าคงที่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์เขาเถียงกันเรื่องของคำว่าดาร์กแมทเทอร์เขาถ้าผมวิเคราะห์ตามภาษานะแมทเทอร์เนี่ยนี่คือแมทเทอร์พอเช็คนี่คือแมทเทอร์โอเคไหมครับไทม์แมทเทเรียนทุกอย่างกองอยู่บนโต๊ะนี่ล้วนแต่เป็นแมทเทเรียนหมดโอเคไหมล้วนตัวที่เรียกว่าแมทเทเรียนก็อยู่ที่ผมนั่งก็แมทเทเรียนถ้าแมทเทอร์ก็โอลิวันอันยังดึงมาหนึ่งอันแมทเทอร์ทุกวันนี้ทางวิทยาศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์เขายังบอกว่าเป็นเขาพูดคำว่าแมทดาร์กแมทเทอร์เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากมีพลังงานมากไปมหาศาลจริงๆมันเป็นดาร์กเอนเนอร์จีโอเคไหมครับ ก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์เขาเห็นเป็นไม่บริสุทธิ์ดาร์กเอนเนอร์จีวิทยาศาสตร์เขาจะไปเห็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตรงนี้คือค่าคงที่โอเคไหมแต่ลุงงอกไปเห็นเป็นความใสโอเคไหมครับเห็นความใสเพราะว่าเราเห็นได้โดยจิตมันจะเป็นความใสเขาเห็นผ่านเครื่องมือมันก็เป็นเนกาตีฟมันก็คือดำสิพี่มันจะเหลืออะไรเหมือนกล้องถ่ายรูปเลยฟิล์มเฟิร์มเนี่ยมั้ยดำเป็นขาวขาวเป็นดำนั่นแหละพอเขาเห็นผ่านฟิล์มเห็นผ่านจอเห็นผ่านเงางี้ดีกว่าโอเคไหมคือถ้าไม่มีเงามันก็จะไม่เห็นพวกนี้มันก็มีดำไปตัดจนได้แหละครับจึงจะเห็นนะเขาเห็นผ่านเงาโอเคไหมครับเขาก็เลยเห็นเป็นดำจบข่าวเลยเถอะเขาจะเรียกว่าดาร์กแมทเทอร์หรือดาร์กเอเนอร์จีมันก็อันเดียวกันแล้วว่านี่ลุงเอาเฉลยให้เรียบร้อยแล้วจ้านั้นนักฟิสิกส์เขาก็ไปได้แค่นั้นนะวิทยาศาสตร์ก็ไปได้แค่นั้นแต่จิตตรัสรู้มันไปได้เกินกว่านั้นอีกเห็นไหมเหนือชั้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นกายใจจิตก็เรื่องของท่านกับเรื่องของผมที่ว่าเนี่ยมันไม่เกี่ยวเรื่องอื่นเลยที่จะบอกกันเรื่องมนุษย์ที่พูดมาทั้งหมดเห็นไหมครับนะต้นเรื่องจริงมาสารพัดมาแล้วแต่มาใช่ผมขึ้นต้นมาแต่รายการทีแรกตีมาหลอกใครเอาข้อจริงกันอยู่ตรงนี้เองเนี่ยนี่คือคำถามคำตอบมันจะมาเน้นย้ำตรงนี้ผลสำเร็จอย่างนี้มาจากคำถามคำตอบนะครับถือว่าเป็นประโยชน์ทุกคำถามนะครับเอาล่ะต่อมาสงครามโลกครั้งที่3จะเกิดเพราะนิวเคลียร์หรือว่าเกิดจากคลื่นครับเกิดจากมนุษย์ครับน่าเห็นไหมล่ะ เกิดจากมนุษย์ผู้มีอำนาจนี่เอาล่ะถ้ามีมหาอำนาจเขาคิดอย่างที่ลุงหอกจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ผู้มีอำนาจทางโลกนะครับเขาเรียกมหาอำนาจมาถึงวันนี้ประเทศที่ได้ชื่อว่ามหาอำนาจนะตีคู่กันอยู่เวลานี้คืออเมริกากับจีนนะครับถามว่ารัสเซียอยู่ในเกณฑ์นี้ไหมตอบว่าอยู่
อะไรมันเป็นเครื่องชั่งตวงวัดของความเป็นมหาอำนาจนับหนึ่งเลยครับพลังที่เกิดจากการทำลายก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์นั่นแหละนั่นน่ะใครก็ตามที่ถืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทำลายล้างกันรุนแรงมากนั่นแหละเขาว่าเรียกว่าเป็นบุคคลเป็นประเทศที่มีพลังอำนาจก็เลยเรียกว่ามีเป็นอะไรเป็นมหาอำนาจเพราะฉะนั้นอเมริกาก็ใช่จีนก็ใช่แล้วก็รัสเซียก็ใช่สรุปประเทศใดที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในกำมือประเทศนั้นๆถือว่าเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจได้นะมหาอำนาจคือใหญ่สุดมันมีเพียงหนึ่งเดียวว่านะสูงสุดมันก็มีเพียงหนึ่งเดียวว่าเออยอดเจดีย์สูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียวยอดภูเขาสูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียวที่เขาพากันเรียกว่ายอดหิมาลัยนะโทษยอดเอเวอเรสต์โทษทีเอเวอเรสต์เทือกเขาหิมาลัยเป็นยอดสูงสุดก็คือจะมีชื่อเรียกว่าเอเวอเรสต์ใช่ไหมครับถ้าว่าใครก็ตามไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดนั้นนะฮะก็เชื่อว่าน่าจะมีสูงกว่ายอดเอเวอเรสต์ด้วยแต่มันไปไม่ถึงมันไปได้ยังไงจะเดินไปยังไงเอาเครื่องบินไปลงก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ยอดที่มันขึ้นลงไม่ได้คือยอดเอเวอเรสต์ที่ว่านั่นนะครับก็เลยยกจุดนั้นให้เป็นยอดที่สูงที่สุดซะมันก็จบข่าวยอดจะดีสูงสุดมีเพียงหนึ่งเดียวถ้าบอกว่าพระเจ้าก็มีเดอะก๊อดหนึ่งเดียวมีหลายก๊อดไม่ได้เดี๋ยวตีกันเข้าใจไหมเออหลายก๊อดมันตีกันก๊อดต่อก๊อดเนี่ยตีกันคนกลุ่มชนชนหนึ่งเชื่อก๊อดกลุ่มเอคนกลุ่มสองก็เชื่อก๊อดกลุ่ม B สุดท้ายกลุ่มก๊อดกลุ่มนี้ก็ตีกันแย่งกันเพราะนั้นทุกมีดวงออกไงทุกมีดวงออกมาบอกว่าสาธุอามินอาเมนโอมไหลพิทุพุทธมาจากดวงเดียวกันนั่นแหละครับมันทุกมีดวงออกก็มาแชร์ให้อยู่ตรงนี้โอเคไหมครับเออคิดอย่างนั้นเวลาคิดนั่นอุ้ยดวงออกเอาอะไรกับใครดีกว่าจิตุนะที่พูดมาทั้งหมดใช่ไหมขายอะไรซื้ออะไรที่ว่าก็อยากจะให้รู้ทั้งหมดที่ว่าไปนู้นไปสามคุ้งน้ำนี่มันก็สู้รู้ตัวเราไม่ได้กับกายจจิตเราที่ว่าเนี่ยครับโกนมาห้าตัวเราทีเนื้อโอเคไหมพี่เหงื่อแตกก็ยังท่านอยู่บ้านท่านเหงื่อแตกอย่างผมเหงื่อแตกผมอาบน้ำมาแล้วไม่แตกหรอกครับแค่นั้นสงครามที่สามจะเกิดเพราะนิวเคลียร์หรือเกิดจากคลื่นครับเกิดจากมนุษย์นะคุณไอ้ที่บอกว่าตายผ่อนซองโอเคมั้ยถ้านิวเคลียร์มันแตกตูมปุ๊บมันตายพร้อมกันหมดเลยกรุงเทพฯมันเจอลูกเดียวเนี่ยหมด10กว่าล้านคนไม่มีเหลือไม่มีเหลือนิวเคลียร์ยุคนี้นะครับยุคนี้คือยุคที่เขาใช้ไฮโดรเจนเป็นตัวทำให้มันแตกโอเคยุคนี้ยุคก่อนนู้นตูมทีหมดไป8เหมือน800,000มั้งเนี่ยฮิโรชิมานางาซากิ800,000มั้ง800,000ก็600,000ยังไงซอยเจอไป2ลูกดูมันจะใช่ฮะ800,000ตูมเดียวหมดไปแจก800,000คนนี่ดีกว่าไม่รู้คนนับหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคนะตูมที่2เนี่ยหมดไป600,000คนนั่นยุคนั้นมันแร่ยูเรเนียมพลังทำลายล้างขนาดนั้นยุคสมัยนี้นะฮะไอ้นิวเคลียร์นี่นิวเคลียร์นะที่บอกว่าใช้ไฮโดรเจนเป็นธาตุทำให้มันแตกรู้ไหมไม่รู้ถ้ามันแตกมาเนี่ยมันจะทำลายล้างไปกว่านี้อีกเท่าไหร่กี่เท่าวะเนี่ยหลับตาพูดกันแล้วกันเอาสักแม่10เท่ามันจะเกินไปเปล่าเนี่ยต่อลูกผมว่ามันถึงนะ10เท่าเพราะอะไรรู้ไหม
พราะมันแตกตูมพลังทำลายในเวลานั้นนะโอเคหนึ่งนาที30วินาทีละจะไปไม่ต้องถึง1นาทีแตกตูมปุ๊บ30วินาทีเนี่ยหมดเกลี้ยงราบพนาศูนย์ทั้งสิ่งก่อสร้างและชีวิตทั้งหมดราบพนาศูนย์นะเป็นหน้ากลองนะที่ว่าเนี่ยไม่มีเหลือกินไปตั้งอาวะ10เท่ากันแล้วกันของฮิโรชิมาและนางาซากินี่ความรุนแรงของนิวเคลียร์ด้วยแล้วนาทีต่อไปอีกทีเนี่ยมันอะไรแอคชั่นเชนโอ้โหมันโคตรแรงเลยทีเนี้ยอ้าวเร็วด้วยครับไม่รู้นะฮะออกมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่การที่เขาทดลองเขาไปทดลองโน่นทะเลซองทะเลทรายเนี่ยหมูหมากาไก่ไม่ตายหรอกเพราะไม่มีสัตว์อยู่ตรงนั้นเข้าใจไหมครับไปทดลองอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกหรือแอตแลนติกนะมันไม่มีมนุษย์ตรงนั้นแต่ทดลองทีเกาะหายทั้งเกาะก็แล้วกันเกาะนี่ขนาดไหนล่ะหายทั้งเกาะก็แล้วกันมันรุนแรงขนาดนั้นนะนิวเคลียร์เนี่ยนิวเคลียร์ยุคไหนนี่ยุคล่าเนี่ยยุคปัจจุบันนี่นะครับซึ่งอินเดียก็มีปากีสถานก็มีใครมีอิสราเอลก็มีเข้ามาเพราะว่าอิสราเอลก็นำหน้ามากเลยครับเขาไปเป็นอาวุธนิวตรอนครับอะไรเรียกว่านิวตรอนเนี่ยออกไปเปรี้ยงปุ๊บถามว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งที่มีไอสิ่งที่ไม่มีชีวิตคืออาคารบ้านเรือนยังคงอยู่แต่สิ่งที่มีชีวิตหมดเกลี้ยงราบพนาศูนย์ถามว่าอะไรล่ะมนุษย์สัตว์ไม่มีเหลืออาวุธนิวตรอนนะครับแล้วก็ต้นไม้ต้นไร่ล่ะหมดเกลี้ยงเหมือนกันเหลือแต่อาคารแล้วใครจะอยู่วันเนี้ยมีมนุษย์อยู่ไหมอาคารที่ว่านะครับมนุษย์จะอยู่ได้ก็อยู่ใต้ดินก่อนนะฮะให้เหตุการณ์มันผ่านไปก่อนนี่ขึ้นมาอยู่อาคารบ้านเรือนคนที่มันจะกดปุ่มมันรู้สิครับก็ต้องทำอะไรพื้นที่ข้างล่างไม่ปลอดภัยแล้วเข้าใจยังนะมองเห็นไหมฮะคนที่มันจะกดปุ่มนะใช่ไหมพี่น้องหลับตาให้เสียครับก็มันอยู่ในมือเนี่ยจะกดเมื่อไหร่ก็ได้อะเขาประกาศให้กับชาวบ้านเมืองก็ได้ป้าอยู่ใต้ดินให้หมดจนกว่าจะรับสัญญาณออกมาเห็นไหมฮะเข้าใจไหมเนี่ยพอผ่านไปหนึ่งวันหนึ่งคืนค่อยออกมา12ชั่วโมงเห็นไหมกว่าที่มันจะเงียบตรงนั้นนะแต่มันแผ่ไปข้างนอกทีนี้มันแผ่ไปหมดทีนี้ไอ้บริเวณมันออกจากศูนย์กลางมันก็ไปมันขึ้นมันก็ไปโอเคไหมจนกระทั่งตรงที่ว่าจุดศูนย์กลางมันเงียบมันเรียบสิ่งที่มีออกมาซะจากใต้ดินก็แล้วกันนะเพราะพลังนี้มันจะเข้าไม่ได้ที่ใต้ดินเข้าไม่ได้เหมือนกับคลื่นเนี่ยคลื่นวิทยุมือถือไม่ถอดอ้าวหน้าถ้ำสบายลงถือก็ไปในถ้ำสิครับเงียบคลื่นถูกตัดอยู่ใต้ดินก็เช่นเดียวกันทำนองเดียวกันนะครับก็ต้องมีวิธีการนะครับเห็นไหมนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องเหลือไม่รู้มันจะรู้กันนี่ใช่เปล่าสมมติว่าเขามีพันธมิตรกันไม่ใช่เหรอเห็นไหมฮะเฮ้ยกูกดแม่ไว้พวกมึงรีบประกาศซะว่า24ชั่วโมงลงทำไอ้โทษลงใต้ดินให้หมดเห็นไหมครับนึกออกไหมเนี่ย24ชั่วโมงนี่เครื่องบินน่านฟ้าได้เท่าไหร่รู้ไหมเออยิ่งตอนมันไวกันยิ่งกว่าอะไรสิเครื่องเหมือนเครื่องบินรบคนนั้นน่ะตูมเดียวไม่มีเหลือหมดเกลี้ยงเลยเอานะโลกใบนี้นะฮะดูว่าภายในหนึ่งแหมหนึ่งชั่วโมงมันจะน้อยไปนะผมว่าเครื่องบินรบเนี่ยนะมันเร็วมากนะครับไม่เหมือนเครื่องบินโดยสารนะเอาเครื่องบินรบเนี่ยเสียว่า5ชั่วโมงมันก็รอบโลกแล้วประมาณนั้นน่ะเครื่องบินรบเนี่ยครับหกชั่วโมงมันก็รอบโลกแล้วงี้ดีกว่ามันเร็วขนาดนั้นใช่ไหมฮะปล่อยไปสักฝูงหนึ่งทีนี้ปล่อยออกจากที่เดียวกันอ่ะอีกนิดไปตะวันตกกลุ่มนึงไปตะวันออกตะวันตกเนี่ยเข้าใจไหมครับเนี่ยหมดเกลี้ยงนะไม่เหลือนะให้รู้ไว้ไม่รู้ประเทศใดที่จุดก่อนต้องไม่ให้คู่ต่อสู้ตั้งตัวมันตั้งตัวไม่ได้เห็นไหมครับแล้วคนบ้านเราที่เนี่ยรู้ไหมนี่ที่เขาพูดเนี่ยถ้าเขาจะปล่อยมันว่าอะไรไม่มีทางรู้ได้เลย
เพราะฉะนั้นมันจะเกิดบ้านราดทีวีสถานีแห่งปัญญานำพาให้เกิดการรักษามนุษย์กันในการวันฟังเข้าไว้มันจะได้พลังบริการบริสุทธิ์จากลุงงอกเผื่อเวลามันเกิดนิวเคลียร์ขึ้นมาทำไงถ้ายังไม่เกิดนิวเคลียร์เกิดมีอาวุธชีวภาพคุณมาโปรยอาวุธเคมีถ้าเป็นการตายก็ตายเป็นคนจุดท้ายเวลานี้กำลังสู้กับอาวุธคลื่นอยู่นะเพราะฉะนั้นฟังไปเถอะครับการที่คลื่นแล้วจะเราจะไม่แพ้คลื่นกันนะครับฟังลุงงอก็ไปเถอะให้หลานหูหลานฟังจะไม่แพ้คลื่นทุกวันนี้ที่ภูมิแพ้ภูมิแพ้ก็แพ้คลื่นนี่แหละให้รู้สักว่าภูมิแพ้ภูมิแพ้เป็นปัดเป็นไอเป็นจามนี่แหละครับบอกให้ทราบภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เพียงพอที่ต้านทานสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วเพราะนั้นจึงมีลุงงอกับทีมงานโอเคไหมเกิดขึ้นในแผ่นดินสยามแห่งนี้เอามันชัดๆเลยดีกว่ามันยังเกิดมีลุงงอกับทีมงานกับคณะทำงานกันแล้วกันอ่ะเกิดขึ้นในตรงนี้โอเคไหมครับฟังให้เป็นกรอบประกรรมนักฟังแบบนี้ไม่ต้องไปให้ร้ายใครหรอกครับเอาแค่ป้องกันตัวเองเพราะมันต้องจะเกิดไอ้ก่อนที่มันจะไปนิวเคลียร์มันจะไปเจออาวุธชีวภาพอาวุธเคมีและอาวุธขึ้นอาวุธขึ้นมันเจอทุกวันอยู่แล้วโอเคไหมครับทำไมผมถึงย้ำตรงนี้จังผมอยู่คนเดียวไม่ได้ผมจะไม่มีข้าวกินไม่โอ้ยให้ผมไปทำนากินหรือไงกันใช่ไหมก็อยู่ด้วยกันท่านอยู่หน้าจอกับผมนี่แหละเอ้าถ้ามันเกิดมาอยู่ด้วยกันทั้งหมดนาทีนี้อยู่หน้าจอเลยนะสองหมื่นคนพึ่งพากันได้ไหมครับเสียงมนต์คนเอาคนอยู่จังหวัดไหนเวลาเนี่ยไม่เกิดปุ๊บก็มาอยู่ที่เมืองนนทบุรีทั้งสองหมื่นนี่แหละครับในน้ำเจ้าพญามันก็มีคนเก่งจับปลาก็ไปจับไปโอเคไหมครับคนเก่งทำสวนก็ทำสวนไปเลยครับเสียคนเก่งมันก็ทำนาจังหวัดนนท์มันมีนาแย่ๆนะพวกมันคนมันจะตายหมดอ่ะมันเหลือแต่พวกเราแค่สองหมื่นคนเอาก่อนมันก็อยู่ได้นะแล้วก็แพร่พันธุ์เข้าไปสิครับคนไหนแพร่พันธุ์นี่เนี่ยขยายพันธุ์ใหม่ไม่รู้ผมคิดแบบนี้มันจะเกิดไม่เกิดไม่รู้ผมคิดอย่างนี้ผมว่าก็แปลว่าป้องกันกันและกันเอาไว้เพราะภาษาพ่อคุณดักแม่เป็นภาษาพระอรหันต์ที่จะต้องสื่อสารไปโดยเร็วรีบแชร์มันหมดคนไหนมีปัญญาแชร์ไปเถอะแชร์ไปรู้ประจันได้ก็แชร์มันเข้าไปเถอะใช่ไหมจะเป็นอะไรไปล่ะกลัวนงอกดังเหรอเดี๋ยวห้ามไม่ได้หรอกห้ามลุงหงอกมันห้ามไม่ได้หรอกไม่มีใครมาห้ามลุงหงอกได้หรอกคนในตระกูลพุทธิธรรมมีกี่คนนี่รู้ป่ะไม่มีใครมาห้ามได้สักคนเดียวเห็นนะไปต่อโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจนะคุณปานานะครับผ่านไปเรื่องของนิวเคลียร์นะครับต่อมา thank you very much ลุงหงอกและขอบคุณทีมงานด้วยค่ะโอเคครับรับแซบตรงนี้การที่เราจะเห็นจิตด้วยการหลับตาแล้วเห็นแสงในขณะที่หลับตาจำเป็นไหมครับจะต้องอยู่นิ่งๆห้ามขยับร่างกายลองวิ่งเสียลองหลับตาวิ่งได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับจำเป็นไหมไม่อยู่นิ่งลองหลับตาวิ่งเสียมันเห็นได้ในตาลองหลับตาวิ่งได้ทำได้ไหมเห็นไหมเป็นคำตอบสุดท้ายเลยใช่มันต้องอยู่นิ่งๆเนี่ยใช่ไหมล่ะจะหาบน้ำอยู่ได้ไหมเนี่ยจะล้างถ้วยล้างชามทำได้ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้นั่งนิ่งอยู่หัวส้วมเนี่ยสบายเลยเห็นไหมนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับนิ่งกันเนี่ยจบข่าวนั่นแหละมาโอเคตอบเรียบร้อยนะครับคุณพีระมิดนะครับลูกหมอครับใช้พลังงานบริสุทธิ์สลายลูกระเบิดนิวเคลียร์ให้มันด้านไม่ทำงานได้ไหมครับถ้าทำได้จะช่วยเหลือชาวโลกได้มากเลยครับเฮ้ยใครจะไปทำได้ห้ามน่ะมันไม่ได้ห้ามให้เขากดปุ่มมันห้ามได้ไหมครับไม่ได้คำว่าห้ามบุคคลที่ให้โรเบิร์ตนิวเคลียร์แตกก็คือคนที่เขากดปุ่มไม่จะบอกคนไหนถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนี้ก็นายทรัมป์นั่นแหละครับเห็นไหมเวลาเขาไปไหนก็จะมีกระเป๋าใบหนึ่งหิ้วตามคนใกล้ชิดเขาเนี่ยรปภหมายเลขหนึ่งอะไรให้ดูไว้นะครับ จะบอกให้ดูไว้นะครับพร้อมที่จะสื่อสารทั้งหมดทัพบกเรืออากาศจำไม่ด้วยครับรหัสลับตรงนั้นนะครับเกิดคนบ้าทีเนี้ยคนบ้าถือไม่ซวยเลยพี่
กดปุ๊บอยู่ซวยนะเห็นไหมครับคนที่ถือตัวเป็นหมายเลขหนึ่งในของการปกครองถ้าไปหาเป็นจีนก็คุณอะไรคุณอะไรชื่ออะไรนะวันนี้ผมก็จำมันไม่ได้เติ้งเฮ้ยไม่ใช่เติ้งชื่ออะไรทุกวันเนี่ยเสี่ยวผิงเสี่ยวผิงเนี่ยใช่ป่ะถ้าเป็นรัสเซียคุณบูตินไงไงใครเขาจะให้ศีลศาสนาในมาถือรหัสเขามีอยู่ตรงนั้นเขามีรหัสเฉพาะเลยนะผมจะเดาก็แล้วฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะครับรหัสมีอยู่เรือบกอากาศจำเลยครับจำให้ดีนะรหัสนะครับแล้วก็ประธานที่บดี4คนรหัสวิธีการที่เขาใช้ฟังนี้นะครับเชื่อว่ากดศูนย์เปรี้ยงศูนย์นะศูนย์นะแปลว่านับลงนะ10 9 8 7 6 5 4 3 2ถ้าเขาดูบกเรืออากาศกดรหัสของเขาเฉพาะมาเสริมปุ๊บโอเคไหมครับมันก็จะทำงานมันเองมันจะลั่นศูนย์ของมันเองโอเคไหมครับน่านึกออกไหมครับมันลั่นศูนย์มันเป๊ะเองไม่ต้องมีใครมากดศูนย์จำไว้ด้วยครับลุงออกรู้ได้ไงวันนี้อะไรจะไม่ให้ลุงออกรู้มันได้เลยได้เลยผมก็รู้ว่าท่านมีของลับผมก็มีเหมือนกันของลับผมก็รู้ว่าท่านมีของลับผมก็รู้ว่าผมมีของลับเหมือนกันแหละแต่ความลับของโลกไปนี้ไม่มีนายด้วยจบไหมครับนั่นแหละครับนั่นครับน่าจะตายไปของแค่นี้ส่วนวิธีการของมหาอำนาจอื่นเขาคงไม่ต้องอะเนาะอย่างรัสเซียเนี่ยโอลิวันแมนโชเลยจะบอกให้ทราบไว้นะครับจะบอกให้รู้ไว้นะประมาณนั้นแหละแล้วถ้าหากว่าเป็นจีนใช่ไหมฮะก็เดินตามกันไปเรื่อยนะครับเอานะเลยครับเห็นไหมครับกดเดี๋ยวนี้เป๊ะทันทีเลยครับตอนนี้จริงๆก็ทั้งหมดอยู่ที่ประธานาธิบดีจีนนะครับทุกอย่างนะครับทุกอย่างทุกเรื่องเลยครับถ้ายุคสมัยก่อนก็คือเล่าฮ่องเต้นะครับอำนาจถึงขนาดนั้นนะครับทุกเรื่องนะครับจีนนะครับถ้าเป็นไทยก็คือสมบูรณาญาสิทธิราชนะจำด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นไทยนะครับ ฟังต่อไปหน่อยนึงความคิดของพ่อแม่ทำให้เราเกิดเรามาต้องแย่งเกิดกับคนอื่นไหมครับจึงจะได้เกิดก่อนคำอธิบายก็ต้องผ่านตรงนี้ครับผ่านทางด้านวิชาการสายนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์กันนะครับสิ่งนั้นคือเขาว่าการชิงมาเกิดเป็นตัวท่านตัวผมนั้นพอเวลาพ่อกับแม่เขาปฏิบัติการเรื่องเขาอย่าไปสนใจในการปฏิบัติการของพ่อแม่นะแต่รู้ว่าพอเวลามันเป่านกหวีดปี๊ดปี๊ดปี๊ดสามสี่ปี๊ดเนี่ยครับชีวิตจะแย่งกำลังเกิดไม่น้อยกว่า250ล้านชีวิต250ล้านชีวิตท่านที่อยู่หน้าจอก็เป็นวินเนอร์ของ250ล้านชีวิตมาเป็นตัวท่านเข้าใจมั้ยครับผมก็เหมือนกันเดี๋ยววินเนอร์เหมือนกันโอเคนะส่วนพี่ชายผมเป็นเดี๋ยววินเนอร์ทั้งคู่ถึงหลักชัยพร้อมกันเกิดเป็นแฝดเข้าใจมั้ยครับนึกออกมั้ย
คำว่าหลักใช้ที่ว่านี่คือไอ้ตัวที่เรียกว่าเอ็กคือไข่ของแม่นะนะนะไข่ของแม่ไข่ของแม่มันมีสิทธิ์ถามได้ว่าไข่ฟองเดียวเสริมเพิ่มสองตัวได้ไหมหรือไข่คนละฟองไข่ก็สองฟองเสริมก็สองตัวเหมือนกันก็ท่าดีเหมือนกันนะไม่รู้ต้องถามนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์ตัวนั้นมาถามมึงออกแมวหรอกตอบไม่ได้ตัวนั้นก็ต้องดูตอนที่เขาออกมาใช่ไหมครับเขาคลอดนั่นแหละครับออกมาคนละคนละตัวคนละคนนะฟังให้ดีนะครับคนละคนนะก็อนุมานได้เลยว่า1เซอร์ไวล์ตัวต่อไข่1ฟองจบไหมได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมครับฝ่ายแม่ทุกเดือนเมื่อเกิดพังไข่ฟองนั้นมันแตกเข้าไป1ฟองหรือว่า2ฟองหรือเข้าไปในมดลูกท่านรู้ไหมครับถ้าผมจะเดาของผมทีนี้เพราะว่าอะไรมัน2มันเป็น2สายสะดืออ่ะเอาป่ะแฝดเนี่ยไม่ใช่แฝดติดกันนายจินนายจันนะอินจันไม่ใช่นะครับคนละคนเข้าใจมั้ยครับตอนที่แม่ผมคลอดพี่สาวชี้ชายผมจะรู้ได้ไงผมยังไม่เกิดเลยไม่ได้ไปนั่งดูต่างหากไม่รู้มันก็ได้รู้กันโดยภายในสภาวะของผมเองนี่แหละครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับได้โดยจิตรู้โดยจิตก็อธิบายความได้ฟังเพียงแค่นี้ถ้ามันผิดก็รับผิดแต่ผู้เดียวมันก็จบถ้ามันถูกก็คือเรื่องของเขาก็จบจะนกไปไหนล่ะโถมันผิดไม่ใช่พูดจาแล้วไปให้คะแนนใครล่ะไปเซ็นให้อนุญาตให้ใครได้รับปริญญาบัตรที่ไหนแล้วที่พูดนี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องเอาวิชาการมาเทียบวิชาการไปที่อื่นไปไกลไปอยู่ในกลุ่มวิชาการนู่นอย่ามาวุ่นวายกับที่นี่มันเรื่องธรรมชาติโอเคไหมครับดีไหมตัดตอนอย่างนั้นมันเข้าใจดีครับวิชาการกี่คนในบ้านเมืองเราเนี่ยนะ70ล้านคนกันแล้วครับวิชาการจริงถึงล้านคนหรือเปล่าเนี่ยผมคุยกับคนนึง69ล้านคนไม่ดีกว่าเหรอกับจะมาคุยกับแค่ล้านคนเนี่ยโถใช่ป่ะใช่ป่ะพี่พื้นฐานธรรมชาติแท้ๆจริงๆมันได้ทั้ง100ล้านคนนั่นแหละครับเพราะมันธรรมชาตินะได้ทั้ง 8,000 ล้านคนด้วยซ้ําไปที่ว่าเพราะมันเรื่องธรรมชาติเออใช่ป่ะโอเคไหมโอเคต่อมาตกลงต่อมานะคุณทีวีนะครับมันเกิดยังไงแบบไหนนะจริงมันเกิดเป็นคุณก็คือเดอะวินเนอร์ในปีนั้นกันแล้วกันในคราวนั้นใช่ไหมน้องสาวคุณก็เดอะวินเนอร์มาเหมือนกันแหละพี่ชายคุณเดอะวินเนอร์มาเหมือนกันในรอบนั้นในรอบนั้นก็เลยว่าภาษาหลังๆทางด้านภาษากีฬาก็เลยอะไรนะฮะไปหาคนหาภาษากีฬามาอรอบหนึ่งรอบสองเท่านั้นโอเคนะทีม A ทีม B ทีม C ก็นั่นอาตบายไม่เกิน15ปีใช่ไหมครับจะเกิดสงครามโลกหลังเกิดสงครามประชากรจะเหลือกี่ล้านคนครับเอ้ยใครจะไปกล้าขีดเส้นขนาดนั้นถ้าผมพูดไป15ปีไม่เกิดผมก็คอขาดเลยพี่ใช่ไหมครับเพราะว่านี่มันบันทึกเอาไว้ตลอดเวลาถ้าผมพูดเขตเช่นขนาดนั้นผมก็คอขาดใช่ไหมโอ้ยถามก็เกินไปคุณทะเลลึกเอ้ยโ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 อ้ยไม่สงสารคนตอบมันยังไงกันเนี่ยโอเคก็สังเกตดีครับสังเกตดูสังเกตดูผมว่านะที่สุดแล้วผมว่านะไอ้อาวุธคลื่นนี่แหละรู้จักฮาร์ปไหมพี่กดเข้าไปดูมันอยู่ใน YouTube นั่นแหละครับก็อยู่ใน Google หรือ YouTube เนี่ยฮาร์ป HARP H ไฮโดรเจนนี่แหละ AA AA นั่นแหละครับ R แล้วก็ P ไม่รู้มันย่อมาจากอะไรคำเต็มจำไม่ได้แล้วเกียรติจำไอตัว H คือ high frequency ความถี่สูงนี่แล้วกัน
เอเดียนอดนะเอสองตัวเนี่ยส่วนตัวอาร์เนี่ยรู้เหมือนกันนะรีเสิร์ชส่วนตัวพีคือโปรแกรมเฮ้ยโปรเจกต์เอสองตัวเลยว่าได้มีใครรู้ตัวครับเต็มบอกหน่อยโอเคนะผ่านไปเนาะคุณทะเลลึกครับต่อมาที่หนึ่งทำไมสหรัฐอเมริกาต้องหลอกคนทั่วโลกเรื่องมนุษย์ต่างดาวด้วยครับสร้างในฐานที่แอเรีย15ขึ้นมาหลอกมนุษย์โลกว่ามีจริงสร้างจานบินรูปทรงแปลกๆมาหลอกคนแต่ละประเทศคำตอบสุดท้ายคำตอบรองไม่แซ่บครับโมหูจักหรอครับแนวนั้นไม่ทราบครับเห็นนะครับฟังนะฟังปีกย่อยดิรู้จักหมองูตายเพราะงูไหมครับสำนวนนะครับหมองูตายเพราะงูหมอยาตายเพราะยาแง่แง่ลองกินดูสิครับจริงๆหมอเขาไม่ค่อยกินยานะให้รู้ว่าเขารู้ว่ามันพิษเขาไม่กินหรอกเขาแต่คนอื่นเขากินนะครับหมอบอกให้ทราบไปนะ เดี๋ยวจะหาว่าลุงออกไม่เล่าให้ฟังรู้แล้วมาเล่าให้ฟังแต่พยาบาลน่ะกินเยอะยาเนี่ยหมอเนี่ยเขาไม่ค่อยกินยาหรอกไม่กินยาหรอกครับยกเว้นน่ะถูกลากเข้าไปอยู่ในแอดมิดเนี่ยถึงจะกินเข้าใจมั้ยครับเอาเป็นว่าหมองูตายเพราะงูนะครับหมอยาตายเพราะยาอย่างงี้แน่นอนนะครับผมใช่ว่าแน่นอนนะหมอดูตายเพราะไดโนเสาร์อย่าเลยอย่าไปวิพากษ์เพราะว่ามันจะกลายเป็นคนเชื่อก็เชื่อไปคนไม่เชื่อก็เชื่อไปแล้วแต่เอาเราดีกว่าเราจะตายเพราะอะไรเนาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำไมสารจึงก็เขาทดลองนะครับนาทีวินาทีนี้เนี่ยที่แคลิฟอร์เนียมาแล้วครับไฟไหม้ป่าแล้วครับใช่ไหมเกิดทุกปีเขาต้องเจอทั้งทอร์นาโดไงเจอทั้งเฮอริเคนไงเจอถึงไฟป่าไงทุกปีนะครับเวลาหนาวก็หนาวจัดจะเป็นจะตายนั่นที่ผ่านมาเวลาน้ำท่วมน้ำหลากก็เต็มร้อยนะครับเขาเจอภัยธรรมชาติทั้งหมดนะครับวิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติธรรมชาติเอาคืนถามว่ายุติธรรมป่ะนั่นคือประเทศเขาเจอกันทุกตะวันตกตะวันออกเจอหมดตลอดปีใช่ไหมครับต้องคิดอย่างนั้นด้วยครับมันถึงจะคานกันนะฮะถามว่าใครเนาะจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวไปช่วยเขาใครเนาะจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวไปช่วยเขาก็ถ้าเขาร้องเขาขอร้องมานะแล้วก็ทนไม่ได้ถ้าเขาไม่ขอมาแล้วก็ทนได้โอเคนั่นเองยากอะไรกันเรื่องเขาปล่อยเขาตายไปสักครึ่งประเทศกันยังได้ประมาณมากเกินไปหรือเปล่านะครับโอเคนะก็ตอบในเชิงที่มันรู้สึกว่าจะไม่ได้รับคำตอบที่ถูกต้องก็เป็นสำนวนบ้างเพราะงูตายเพราะงูที่ว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นคำตอบที่อยู่ในสังคมได้นะครับเพราะเขาก่อเขาขึ้นมาเองเขาทำลายธรรมชาติอาวุธนิวเคลียร์ตูมแร่ธรรมชาติอย่าลืมนะมันกลืนกินอากาศบริเวชั่นโทษทีแอคชั่นเชนไม่หยุดนะฮะ74ปีมาแล้วเมื่อวันที่15สิงหาคมพ.ศ.อะไรถอยหลังไปนับไป17ปีผมไม่เขียนจำแล้วก็ไป74ปีพ.ศ.อะไรก็ว่านไปวันที่15สิงหานั่นครับเป็นวันที่รู้สึกจะเป็นอะไรกษัตริย์ของญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้นั่นแหละยอมแพ้นั่นก็ปีนั้นนะฮะเกิดน้องพุทธลุงหงอกก็เกิดมาพอดีหัวซุกที่โครนเป๊ะแม่กำลังดำนาอยู่ปีเดียวกันเลยจะรู้ไว้ปีเดียวกันเลยของผมเกิดพฤษภาสิงหามันตูมมันหยุดใช่ไหมผมเกิด18พฤษภากรกฎาคมสิงหาพอเกิดออกมาแล้วนะมันเป็นตูมใช่ไหม
เกิดมาได้เป็นถึงตูมแปลว่าลืมตาดูโลกแล้วได้หายใจเอาอากาศของโลกแล้วมันถึงตูมเข้าใจไหมครับก็เลยนินทามันได้ก็แค่นั้นเองก็เลยพูดนินทามันได้ใช่ไหมเออจะมีอะไรของแค่นี้แค่เนาะทำไมเสียต้องหลอกผมไม่ทราบแล้วเขาจะต้องหลอกไปทำไมจริงๆเขาทดลองอาวุธยุทโธปกรณ์อย่าคิดมากถ้าไม่ทดลองในโลกใบนี้จะเอาที่ไหนไปทดลองแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมก็เขาทดลองที่ว่ามานี่ทั้งหมดเขาถึงไปดวงอะไรเขาที่ไปได้นั่นก็คือตรงนี้เองเป็นผลจากการทดลองกระทำเนี่ยครับจนทั้งมั่นใจในการปฏิบัติการในโลกให้เรียบร้อยเป็นของธรรมดาเออถ้าหากว่าคุณเข้าใจในเรื่องของอะไรเมื่อกี้มี51เมื่อกี้เนี่ยแอเรีย51ไม่ใช่15นะตัวเลขผิดหรือเปล่าคุณพิเศษแอเรีย15คุณเขียน15นะผมว่ามันเป็นแอเรีย51นะโอเคไหมครับกี่ตารางไมล์ตรงนั้นนะมันเป็นภูเขามันเป็นแอ่งกระทะอยู่บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าไปได้โอเคไหมครับควายก็เข้าไปได้หมูหมาก็เข้าไปไม่ได้นะบริเวณนั้นมันแห้งร้อนมันแรงมันร้อนมันแรงนะแล้วผมจะไปยืนอยู่ตรงนั้นนะไปทำให้ฝนตกให้ไม่ใช่หรอไปยืนตรงนั้นแหละครับยืนตรงที่เขาทดลองนั่นนะครับมันเป็นทะเลทรงทะเลทรายตรงนั้นนะจะไปทำให้ฝนตกที่นั่นให้เขาเออจะได้รู้ว่าลุงหงคือใครสุดท้ายแล้วเข้าใจไหมถ้าเสนอให้บ้านเมืองไม่เอาผมก็ไปทางด้านนั้นแหละครับพี่เอ้ยนะครับบอกให้ตามตรงก็ได้เสนอให้บ้านเมืองก็อยู่ให้เขาได้พิจารณาเขาเองโอเคนะก็มีแค่นั้นเองไม่น่าจะมีอะไรมากกว่านั้นเขาก็มันเป็นแล็บไงเป็นสนามทดลองก็แล้วกันนะให้คิดอย่างนั้นเวลาคิดเมื่อทดลองจะไปไหนก็บินว่อนในชั้นบรรยากาศนั่นแหละใช่ไหมล่ะมันจะไปมีอะไรของแค่นั้นปะโถเอ้ยเสร็จแล้วก็บอกว่าเออจานบินมนุษย์ต่างดาวใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้มนุษย์ต่างดาวกำลังฮือฮาไม่ใช่เหรอสังคมไทยเราเนี่ยมาถึงนาที่ฮือฮาไม่ใช่เหรออ้าวก็ดูกันไปก็แล้วกันผมเองผมจะให้หลายท่านคนเข้าใจทั้งที่เขาว่าเนี่ยนะครับอย่าไปลอยตามเขาเลยจริงทั้งที่เขาว่าโอเคนี่คือเขาดีคือเราแยกให้ได้ครับมาถึงเราพัฒนาตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเราอย่าลืมประกอบว่าชีพชอบอย่าทำผิดกฎหมายเป็นหูเป็นตายกับบ้านเมืองฝ่ายความมั่นคงด้วยนะจะคิดไปไหนก็ไปแต่หนึ่งอย่าทำผิดกฎหมายอย่าเอาเปรียบสังคมโอเคไหมครับแล้วก็เป็นหูเป็นตาให้กับกันและกันเรียกว่าความมั่นคงของหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติขอให้มีความคิดอย่างนี้ให้ได้นะครับแล้วประเทศเราก็จะมีความยั่งยืนสืบต่อไปทุกคนทุกท่านนะฝากเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงใยเรื่องพวกนี้เราจะอยู่กันอีกนานแผ่นดินนี้ไม่มีใครขุดนี้ไปไหนละครับแผ่นดินสยามเนี่ยมันไม่มีบักไหนขุดเอาไปใช้ได้หมดครับโอเคไหมครับรู้สึกคิดยังไงต่อต้องคิดอย่างนั้นเวลาคิดให้มันขุดไปเถอะครับเออมันอยากจะขุดไปถึงไหนมันก็ไม่หมดหรอกแผ่นดินนี้มันขุดไม่หมดมันขุดได้ตายไงไม่หมดใช่ไหมครับใช่ไหมหรือใครจะว่าไงเดี๋ยวเออมีเวลาเข้าใจเข้าใจมันลึกขนาดนี้มันถึงจะมีความสุขเข้าใจมันหมดมันถึงจะมีความสุขได้ถ้าเข้าใจไม่หมดก็คาราคาซังเหมือนก้างติดคอเนี่ยไปโน่นดีไม่ดีขนมเทียนติดคอตายไปหนึ่งรายแล้วไม่ใช่เหรอข่าวล่าสุดเดี๋ยววันไหนวันศาสตร์เออเนี่ยระวังไงดิผมเตือนไปเลยเวลาหิวอย่าไปกินอย่ากินขนมเค้งอย่ากินขนมเทียนเวลาหิวนั่นน่ะนะให้ดื่มน้ำเรียบร้อยก่อนไม่ค่อยกลืนไอ้คำแรก2คำเนี่ยช้าๆได้พระเรียบงามใส่จักจักไปติดคอแล้วเอาออกไม่ได้นี่ผมครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวจะใช่ถอยหลังไปประมาณตั้งแต่ปีพ.ศ.2500เดี๋ยวนะ10เท่าไหร่น้อนึกก่อน10เท่าไหร่น้อ15เห็นจะได้ครับใช่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะปั๊มนั้นอยู่ที่สุขุมวิทนะฮะเชล
อยู่แถวนาบริเวณซอย8ซอย10ตอนนั้นนะครับตอนนี้ก็มีป่ะรู้นะนั่นแหละครับมันมีพ่อค้าอยู่เจ้านึงขายของอยู่ที่หลังปั๊มติดกำแพงนะมันทำอาหารดีนะผมไปกินแทบทุกวันมันผ่านทุกวันแถวๆนั้นนะครับคิดแต่เรื่องผมมีรถยนต์ขี่ส่วนตัวขี่นะให้ดูว่าอายุเท่าไหร่มันก็ไปกินทุกวันอยู่มามันหิวจัดเออไปดิ้นก็ใส่กักๆๆเลยโอ้โหไอ้ขนมเทียนมันติดคอพี่มันเข้าก็ไม่เข้าออกก็ไม่ออกอ่ะเออไอ้หลอดลมกับหลอดอาหารมันคู่แฝดกันรู้มั้ยอ้าวหลอดอาหารเข้าไปมันก็เต็มแล้วขนมเทียนมันใส่เอื้อกอ่ะมันก้อนพอดีอ่ะเคี้ยวก็ติดมือเอ้ยมันยาแล้วกลืนแม่งเลยที่ไหนมันไม่ผ่านหลอดลมกับหลอดอาหารก็ถูกบีบสิครับมันทำไงต่อเอออย่างเงี้ยยืดโอ้โหดีสิหน้าตาไม่เขียวไปหมดตัวตายแล้วไม่มีใครช่วยที่ว่าเนี่ยที่สุดมันก็ผ่านวิกฤตจึงมีโอกาสมาเล่าผ่านจอให้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าเห็นแก่กินโอ้ยที่ว่าเนี่ยไม่อยากจะให้ใครตายนะไม่ฟังดูในหัวเกิดกินขนมเทียนแล้วก็งิกกันตรงนี้แหละโอ้ยลุงหงอกก็เลยกลายเป็นเหตุนะวะโอเคครับแค่นี้ก็จะพอหมดแล้วครับถ้าผมดูตามนี้นะไม่มีใครถามต่อนะครับสมควรแก่เวลาไหมดูเวลาโอ้ย22:05 น. 16:00 น. พอดีนะครับก็หวังว่าคงพอเหมาะพอควรนะครับสำหรับวันนี้นะผมว่านะสนุกวันนี้ผมสนุกนะสนุกเจอด้วยนะเนี่ยถ้ามีคำถามนี้ก็หนึ่งคำถามมีประโยชน์ทั้งหมดไม่ว่าจะถามผิดที่นี่ไม่มีคำว่าผิดถูกมีแต่คำว่าสงสัยโอเคนะแล้วก็หายสงสัยดีไหมครับเออไม่มีถูกผิดมีแต่ครับสงสัยอยากรู้หายสงสัยมันก็ได้รู้ก็แค่นั้นถ้าคิดแค่นี้มันก็เป็นการต่อยอดอย่ามาคิดว่าเฮ้ยไอ้งอกมันไม่เหมือนกูเนี่ยถ้าคิดอย่างนั้นแล้วก็อยู่บ้านคนละหลังดีกว่าไอ้งอกมันไม่เหมือนกูเขาก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวนะโดเมนเลยนะนึกก่อน database แต่ละคนมันต่างกันนะครับ database คือการเรียนรู้ของท่านนะครับมันต่างกับผมอยู่ในคําเลยยังไงก็ไม่มีสิทธิ์เหมือนกันมันคนละ database แปลว่าคนละประสบการณ์ตรงซึ่งแตกต่างกันเห็นไหมคนไหนที่ open mind มาแชร์กันแลกเปลี่ยนก็ต่อยอดกันนะครับเพราะงั้นสังเกตคำตอบผมนะครับจะไม่มีเตะตัดขาสังเกตนะครับจะไม่เบรกจะไม่บรับไม่เตะตัดขาใครโอเคเนี่ยสังเกตให้ดีนั่นคือข้อสังเกตสำหรับท่านที่ได้รับจากการอยู่ร่วมกันในนาทีนี้ทั้งในจอและหน้าจอนะครับถ้าหากว่าจับประเด็นนี้มันก็จะสนุกนะครับถ้ามันจับประเด็นผิดถูกยังไงผมก็ยืนแนวทางผมอยู่นะครับ จะไปกี่ดวงดาวไหนก็ยืนแนวทางผมอยู่นะครับนะเพราะว่ารู้ใครรู้มันเอามาสรุปก็แล้วกันคนที่คิดและเล่าให้ฟังในแอคชั่นอย่างนี้ในแอคอย่างนี้มีความสามารถทำอะไรกันบ้างมีความสามารถทำอะไรกันบ้างประกาศศักดาครับสองมือเปล่ารักษามนุษย์กันได้ทั้งโลกเลยเอาป่ะยอมอย่างเดียวถ้ามนุษย์ถ้าพูดคำว่าเซลล์นะเซลล์ในร่างกายจะเป็นไวรัสส่วนนั้นก็ได้ถ้าเซลล์ในร่างกายของไวรัสส่วนนั้นก็ได้มันตายไปไม่ทำงานถึง 80% มันตายแล้วถึง 80% แล้ว 80% แล้วนะเชิญครับไปหาที่มรณภาพเอาเองจบไหมครับเชิญครับไปหาที่มรณภาพเอาเอง แต่ใครก็ตามที่บอกว่าไม่ถึง80ยินดีครับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจโอเคนะนี่คือลุงออกครับที่จะรักษากันและกันให้อยู่ได้และอยู่อย่างเป็นมิตรกันด้วยนะไม่ใช่อยู่แล้วมานั่งทะเลาะกันไม่เอานะถ้าอยู่แล้วมานั่งทะเลาะกันตบตีกันเนี่ยผมไม่ให้อยู่สามสหายก็ทำงานเองนะให้รู้ไว้ผมไม่เกี่ยวนะอยู่กันแล้วไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านไม่เอาเหมือนกันนะเอาโอเคไหมอยู่ด้วยกันได้ไปรักเล็กกับน้อยชาวบ้านเขาก็ไม่เอาเหมือนกันเอาเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นมากพวกนี้ก็ประกอบสมาชีพชอบตามปกติทำอะไรก็ทำไปจะได้มองได้น้อยก็ช่างมันวิธีคิดเนี่ยพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด
ขณะที่เกิดเราต้องมีคำว่าสติยืนสติอย่างเดียวสติกับสมาธิวันนี้พูดได้ชัดเจนมากนะครับอย่างเดียวแล้วก็จะปรับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ง่ายได้ไวโอเคนะครับแล้วก็ขอให้พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้และเรื่องขอละพอนะฮะทั้งที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลังทั้งปวงด้วยและแมนบอถ้าใช่ก็พยักหน้าก็จบข่าวในรอบนี้และจะเดินทางเลยมนุษย์มันอยู่นิ่งไม่ได้นะชีวิตคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะเคลื่อนที่ไปทางไหนก็ไปทางน้ำบกอากาศใช่ไหมครับมืดหรือสว่างทุกรอบไปรอบเหมือนทุกก้าวที่เดินก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีเท่ากับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตาพุทธ thank you very much จบข่าวครับผม